dimension. มองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิเวกบังเวงได้ไหมเนี่ย รายการตามทยาใสกันแล้วกันเนาะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของลุงเงาะความจริงไม่ได้หยุดหรอกครับหยุดอย่างลุงเงาะมันไม่ได้หยุดเหมือนชาวโลกนะชาวโลกเขาพอเวลาหยุดแล้วก็ไปนู่นไปนี่สารพัดไปยิงนกจกปลามั่งคนที่เขาชอบสันทนาการรูปแบบนั้นนะครับไปขึ้นเขาลงห้วยบ้างไปเล่นกีฬาบ้างไปโอ้หลายรูปแบบนานาสารพัดในการที่จะใช้วันหยุดให้มันเป็นทางออกทางหนึ่งของการ ของการอะไรของการเคร่งเกี่ยวกับวิธีของการทำงานกันแล้วกันเคร่งเกี่ยวกับวิธีของการทำงานเพราะบางคนเนี่ยทำงานมันจะผิดพลาดไม่ได้นะต้องมีการวางแผนนู่นนี่นั่นมีกลยุทธ์มียุทธวิธีมีผู้ต่อสู้มีผู้ครองตลาดและทำสินค้าเข้าตลาดใหม่เอ้ยเข้าตลาดที่มีผู้ครองแล้วมันต้องหาวิธีหลายวิธีในการที่เจาะลึกเข้าไปหาผู้บริโภคนะอันแนวทางการตลาดเขาเนาะลุงออกไม่ได้ทำตลาดไม่ได้ซื้อมาขายไปไม่ได้ขายของ ไม่ได้ขายอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่ากลยุทธ์กลวิธีที่จะนำมาใช้เพื่อการเอาตัวรอดหรือให้ได้มาซึ่งความต้องการนั้นๆตามรูปแบบของชาวโลกโลกที่เขาทำกันเพราะฉะนั้นวันหยุดนี่ก็เลยไม่นั่งก็นอนไม่นอนก็อ่านหนังสือไม่อ่านหนังสือก็ใจผมฟังเพลงไม่ฟังหรอกนะดูถ้าจะมีการฟังเพลงนะมีอยู่แค่กี่คนที่ฟังหนึ่งในนั้นก็คือเย้ยทั้งฟ้าทั้งดินสิ้นยำเกรงหรือใครเก่งเกินข้าฟ้าอินพรหมก็เพลงพวกนี้นะหน่อยนั้นก็ เอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเล ถ้าร้องเพลงก็ไปแค่สองสามเพลงนอกนั้นก็มีโอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วจะขาความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบ้างทุกร้อยแปดพันเก้าข่าวและเพลงไม่มีแค่นี้ไม่เคยจบสักเพลงหนึ่งที่ว่าไม่เคยเลยนะขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่เหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาทุกกะทีนึงไม่รู้เป็นเพราะอะไรนานๆนะแล้วก็ถือว่ามองตนเสียให้ดีก่อนจะมัวไปเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนนะครับขอทักท้วงนิดหนึ่งเถอะจะนานจะมีการทักท้วงทีสำหรับคนในบ้านเดียวกันเนี่ยบ้านเราทีวีเนี่ยนะใครเป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยต้องรู้เองนะฮะต่อไปอย่าทำนะข้ออะไรรู้ไหมการแสดงความเห็นที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้มันจะมีคนเยอะแยะแปลว่าเขาจะคิดยังไงกับคนที่นั่งพูดอยู่นี้
กับคนที่แสดงความเห็นผ่านจอคนอื่นจะคิดยังไงตรงนี้ต้องระวังนะฮะเป็นพอยต์หนึ่งของชีวิตเลยนะบอกให้ก็ได้ เพราะว่าไอ้คนที่มีความคิดรอบรู้จริงแต่ไม่รอบคอบคิดไปตามเซนส์หรือสามัญสำนึกตัวเองเนี่ยมันถูกบล็อกนะบอกให้ก็ได้เพราะฉะนั้นใครครวญนะครับเช่นลุงออกเป็นอะไรทำไมจึงดูขึงจังลุงออกเป็นอะไรทำไมจึงดูขึงจังเห็นไหมถ้าลุงออกสรุปอย่างนี้นะเอาความรู้สึกลุงออกมาแทนตัวเองแทนข้าเอารหัสไหนมาแทนข้าตรงนั้น ความเห็นอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่ความเห็นของการสร้าง สร้างสรรค์แล้วผมก็บอกอยู่แล้วเสมอว่า ไม่ต้องมานั่งชมลุงออกไม่ว่าลุงออกจะทำอะไรและผลการกระทำนั้นให้ประโยชน์กับใครมากน้อยเพียงใดไม่ต้องมาชมลุงออกไม่เคยที่จะต้องการคำชมแต่ลุงออกต้องการความเข้าใจท่านรู้อะไรต้องเข้าใจสิ่งนั้นให้ลึกซึ้งเห็นไหมฮะแนวทางลุงออกนั้นแนวทางที่จะสะกิดต่อมความคิดให้เพื่อให้เอาความคิดของแต่ละท่านนั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่อื่นนะครับเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามในส่วนตัวส่วนตนครับไม่แน่ออกมาเพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมลุงออกให้ลุงออกได้มีความเจริญงอกงามนู่นนั่นสารพัดไม่ต้องการเพราะฉะนั้นคิดให้ได้คิดให้เป็นเพราะฉะนั้นการนำเสนอผ่านจอจากลุงออกขอให้นำเอาหลักการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่ได้คิดไม่ได้ก็ช่วยกันสะกิดให้มันคิดได้เอาไปใช้อย่างอื่นที่อื่นไกลตัวลุงออกมากเท่าไหร่ยิ่งดีโอเคไหมครับอย่าให้มาใกล้ตัวลุงออกเพราะฉะนั้นคุณลุงเป็นอะไรทำไมดูขรึมจังนี่มันใกล้ตัวลุงออกนะใช่นะเพราะฉะนั้นตัวหนังสือนะมันบอกนะครับตัวหนังสือมันบอกภาษามันบอกอากับกิริยาโอเคไหมเรื่องนี้มองให้หลายๆชั้นหน่อยเด้ออย่ามองชั้นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการแสดง ความเห็นผ่านหน้าจอเจาะจงมาอย่างลุงหงอกนั้นขอให้นำเอาสิ่งที่ลุงหงอกให้ไปเนี่ยเอาไปใช้ในที่อื่นกับคนอื่นเป็นการค้าเป็นการขายเป็นการทำอะไรให้ตัวเองเจริญงอกงามในส่วนอื่นส่วนอื่นไปผมต้องการให้เป็นเช่นนั้นซะมากกว่าฝากเอาไว้มากๆเรื่องอย่างนี้ไม่เหลวไหลแน่นะครับงั้นการวิเคราะห์ใดๆก็ตามถ้าหากว่าไม่เจนจัดแล้วก็อะไรมีช่องทางตีบตันก็เอาไว้ในตัวดีที่สุดค่อยๆกบคิดแล้วมันจะเปิดเองนะฮะสติปัญญาจะเปิดเองนะครับนะเอาเรื่องสุขภาพดีกว่าสุขภาพไม่ดีจุดไหนก็ได้ร่างกาย2มือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจพยายามทำเข้าใจตรงนี้โอเคไหมครับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจตั้งเป้าไว้ตรงนี้อย่างเดียวก็พออย่าไปคิดเรื่องอื่นกับลุงออกโดยเด็ดขาดห้ามขอสงวนสิทธิ์โดยสิ้นเชิงนะขอสงวนสิทธิ์ด้วยนะครับอย่าเอาไปใช้กับใครก็ได้อย่าไปอ้างลุงออกขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้นำเอาทั้งรูปภาพใช่ไหมแล้วก็ต้องกิจกรรมไปอะไรไปทำอะไร
เพื่ออะไรนะครับลุงหลอกขอสงวนสิทธิ์นะครับเพราะว่าลุงหลอกจะไม่ยอมเป็นเครื่องมือใครในทางที่ถึงดีก็ไม่เป็นเครื่องมือใครไม่ดีก็ไม่ให้เป็นเครื่องมือใครโอเคไหมครับก็ต้องการอยู่ตรงกลางถ้าเห็นว่าดีก็อย่าเอาสิ่งที่ดีลุงหลอกไปเป็นเครื่องมือของใครต่อใครหรือเป็นเครื่องมือท่านอย่าทำนะครับขอสงวนสิทธิ์นะครับนะพอได้นะครับหรือจะเอาไปอ้างอิงว่ารู้จักลุงหงอกเป็นกรณีพิเศษผมไม่เคยให้ความพิเศษใครนะนะยิ่งทางด้านการพูดเนี่ยจะบอกให้ทราบว่าผมใช้คำว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันนะถ้าฟังแค่นี้ขาดปัญญาปุ๊บเนี่ยท่านบอกโอ้ยไม่จริงหรอกลุงหงอกเวลาเดินสวนทางกันลุงหงอกเดินมาคนเดียวไอ้พวกหนูพวกนู้นนั่นเดินสวนเป็นกลุ่มทำไมเวลาหนูทักไม่พูดไปพูดกับหนูคนที่ไม่ทักเดินหางแถวนั่นเงี้ยมันจะไปเศร้ากันได้ยังไงบอกให้รู้ไว้นั่นคือสิ่งที่บอกให้รู้ไว้ลุงหงอกรู้แล้วว่าจะคุยหรือไม่คุยมากหรือไม่มากจะมองตาหรือไม่มองตารู้อากัปกิริยารู้ใดๆสมควรทักหรือไม่สมควรทักแต่ยิ้มยิ้มแน่นอนถ้าออกปากยากจะผมทราบถ้าออกปากยาก ถ้ายิ้มยิ้มแน่นอนนะๆๆนะมือเนี่ยไปเหมือนกันนะข้อหัวนู่นนี่นั่นทั่วไปแต่ออกปากยากให้สังเกตหน่อยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกเล่า90มนุษย์เรารู้จักกันพึงพอใจกันละกันมันต้องบอกกันละกันให้รู้เรื่องมิฉะนั้นมันจะกลายเป็นล้ำเส้น นะอันหนึ่งนะฮะอย่ามาพูดแทนลุงหงอกเด็ดขาดห้ามขอสงวนสิทธิ์ลุงหงอกพูดอย่างนั้นเอาไปขยายผลไม่เด้อขอห้ามนะครับขอสงวนสิทธิ์โดยสิ้นเชิงนะฮะเรื่องนี้โอเคนะถ้าสงสัยฝ่ายรู้ดิวโดยตรงอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เอานำในเรื่องที่ลุงหงอกทำอะไรต่างๆนะไปขยายผลทางดีหรือไม่ดีก็สวนสิทธิ์นะครับไม่ต้องการนะครับย้ำไม่ต้องการเป็นมนุษย์ที่ไม่เหมือนใครนะมนุษย์ไม่เหมือนใครเพราะดีหรือไม่ดีระยะยาวมันบอกเองฮะระยะทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์การกระทำเวลาพิสูจน์ของคำพูดและการกระทำด้วยนะให้ยาวหน่อยนะครับมันอย่าใช้ระยะสั้นนะครับคนที่รู้จักลุงงอก20-30ปีมาก่อนกับมารู้จักลุงหงอกเพียงไม่กี่เดือนไม่ถึงปีเนี่ยก็แสดงบทบาทที่ว่านั้นไม่เหมาะสมนะนะครับขอตักเตือนด้วยความเป็นห่วงใหญ่นะฮะ โอเคนะเห็นไหมพอเวลาผมพูดแล้วถ้าเป็นเจ้าของสำนวนนี้ก็สะอึดทันทีเลยเนี่ยเวลาผมพูดจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจนะครับน่าเอาละกลับมาสู่ประเด็นวันนี้มีอะไรไหมเนี่ยที่จะเป็นประเด็นนะครับเอ้าแบตเตอรี่หมดอีกแล้วเผลอแป๊บเดียวโทรศัพท์แบตเตอรี่หมดแล้วจ้าทำไงดีนะจะหมดกลางคันมั้ยนี่สำนวนเขาบอกล่มปากอ่าวแบบเนี้ยยังไม่ทันไรเลยจะล่มแล้วเหรอแบตเตอรี่หมดก็จบได้โทรศัพท์ทำอะไรไม่ได้เนาะมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะแบตบดทำไม่ได้เลยนะบอกทราบไว้นะครับหมดฤทธิ์หมดเดชทันทีนะไอ้มือถือมือถอยเนี่ยโอเคนางฟ้านางฟ้าคนที่เขารู้จักกับผมก็แล้วกันนะนานมาแล้วบอกให้ทราบไว้เลยนะเขารู้จัก
ขาทำอะไรไว้มากน้อยข้อแรงประการใดเขาไม่เคยแสดงความเห็นในทางที่ชื่นชมยินดีผ่านจอนะครับเขาไม่เคยเลยนะครับจะบอกให้ทราบไว้ไม่มีใครแล้วผมดูแล้วเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่มีสิ่งนั้นก็มักจะมาแสดงความเห็นผ่านจอเห็นไหมครับโดยในยักษ์ของผมเองนะครับถ้าเป็นคำถามอะไรถามมาได้หมดนะครับถ้าหากว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวลุงออกเนี่ยขอสงวนสิทธิ์ทุกกรณีนะครับเห็นไหมประกาศตัวตนขนาดนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดามั้ง นะนะนั้นก็ไปพิจารณาเพิ่มเติมครับท่านที่มีปัญญาจะมากน้อยข้อแรงประการใดก็ใคร่ควรกันนิดนึงเอาฟังกันดีนะครับคุณลุงคะถ้าหนูเอารูปคุณลุงไปใส่กรอบไว้ที่บ้านจะได้ไหมคะตรงนั้นได้ฮะรูปผมมันไม่ได้พูดอะไรในนั้นน่ะเห็นไหมครับรูปผมก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกผมบอกให้ก็ได้ไอ้รูปผมเนี่ยเขาติดไปห้องรับแขกด้วยนะฮะยศตำแหน่งเขาพลตรีก็แล้วกันแต่ผมก็โอเคเมื่อท่านมีตรงนั้นก็อย่าไปออกปากก็แล้วกันรูปก็ใส่รูปเข้าไปรูปมันคุยใครไม่ได้หรอกตัวจริงเนี่ยคุยกับใครแต่ใครได้โอเคนะครับเป็นพวกนั้นนะฮะก็ขอให้เข้าใจมากๆเอาไว้นะมันถึงจะ เสียบ power bank เลยค่ะลุงโอเคมี power bank ไหมแบตเตอรี่มันจะหมดแล้วเนี่ย เออขอพระคุณลุงที่เตือนเรื่องการโพสต์ผิดพลาดขออโหสิกรรมครับก็นะมันมีเยอะแยะคลิปไหนที่มันดูแล้วฟังแล้วมันให้ประโยชน์โดยรวมก็ส่งไปให้เพื่อนฝูงไปก็แค่นั้นนะเราต้องกลั่นกรองก่อนนะครับกลั่นกรองให้มันเป็นกิจลักษณะแน่นอนผมก็เหมือนกันเวลาผมจะส่งอะไรกับใครเนี่ยเอามาจะบอกผมส่งอะไรกับใครดูนะครับเดี๋ยวดูก่อนดูนะผมจะส่งอะไรให้กับใครดูนะโอเคนะผมอยากให้ฟังด้วยนะครับเอานะบอกผมดูแล้วพี่นาดูแล้วว่ามันเกิดประโยชน์นะครับใครนะเป็นคนเขียนมันสุดยอดเลยแปลว่าเขาออกมาลอยนะฮะไม่มีตัวบุคคลว่าใครเป็นคนเขียนคือคนที่คิดและเขียนเช่นนี้ก็ถือว่ามีใจเป็นสาธารณะเขาพิจารณารู้เรียบร้อยว่าใครอ่านก็รับประโยชน์ผมอ่านปุ๊บผมจะรู้ทันทีว่าเกิดประโยชน์นะฮะคนที่ส่งสินนี้มาให้กับผมบอกกันเลยว่าบอกชื่อก็ได้คุณหญิงสมทรงจันทาภาคุณนะครับแล้วผมเห็นแล้วผมก็เลยส่งต่อไปใครบ้างคนที่ได้รับก็จะรู้นะครับผมก็เลือกคนส่งเหมือนกันนะไม่ใช่ส่งสเปสปานะเอาละ ก็บอกว่าแบบเรียนกอถึงหอลังคุ้งฉบับผู้ใหญ่ขอให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปนะครับฟังดีนะครับตัวอักษรกอไก่จนกระทั่งถึงหอลังคุ้งเขาลำดับความเป็นยังไงฟังให้ดีๆนะครับฟังแล้วมันจะเกิดประโยชน์ผมอ่านปุ๊บผมก็มีนาพิจารณาทันทีว่าเข้าท่าดูนะท่านจะจับประโยคเอาไว้ไหนประโยคไหนเอาไว้ใช้เป็นอะไรเป็นอุทาหรณ์สอนใจชีวิตประจำวันได้หมดไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างขนาดขึ้นชื่อว่าคนไทยใช้อักษรภาษาไทยเป็นตัวในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้โอเคนะกอไก่เขาบอกว่าเก็บไว้ในใจรู้จักเก็บอะไรดีหรือไม่ดีเอาไว้ในใจด้วยโดยพ้องยิ่งสิ่งที่ไม่ดีเข้าหูสู่ใจเก็บไม่ดีเข้าตาสู่ใจเข้าปากสู่ใจ
ข้าจมูกสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจรู้ว่าไม่ดีเก็บเห็นไหมครับผมย้ำจังเลยนะย้ำมามากเหลือเกินนะฮะอย่างน้อยสุด20กว่าปีผมพูดคำเหล่านี้มาผ่านสื่อทั้งวิทยุทั้งอะไรต่างๆก็ต่างทีนะครับเพราะฉะนั้นกอไก่จ้องเก็บไว้ในใจบ้างอย่าให้ออกมืออย่าให้ออกปากเร็วนักนั่นเองครับผมโอเคไหมขอไข่เข้าใจกันด้วยก็ดีผมเติมเลยนะครับมนุษย์เราทำไมเข้าใจกันจบข่าวอย่าไปด้วยกันอย่าอะไรอย่าเติมอย่าแต่งผมไม่เคยตัดนะเดี๋ยวนะผมใช้คำว่าอย่าเริ่มอย่าเติมอย่าตัดอย่าต่อเห็นไหมฮะอย่าเป็นคนเริ่มอย่าเริ่มอย่าเติมอย่าตัดอย่าต่อหมายความว่าเราเคยคบค้าสมาคมกับใครแต่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้เมื่อเราเห็นว่าคนคนนั้นมันไม่ดีมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็อย่าไปเปิดประเด็นอย่าไปบอกใครโอเคไหมอย่าเริ่มถึงแม้ว่าเขาเริ่มมาเราก็อย่าเติมเขาไม่ยอมหยุดเราก็อย่าไปตัดนะเรื่องพวกนี้อย่าไปต่อเดี๋ยวมันหยุดมันไปเองโอเคไหมครับหลักการลุงออกง่ายจะตายไปแค่นะถ้าหากว่าไม่รู้แล้วว่าไม่พอใจใครได้อย่างไม่มีทางลุงออกจะไม่มีสับไม่มีทางโทรศัพท์ไปหาเด็ดขาดถึงคนนั้นโทรศัพท์มาหืออไปอย่างนั้นแหละครับรักษามารยาทเนี่ยอย่ามากก็พอยังจบหรือยังจบแล้วก็บ้านใครบ้านมันก็จบก็แค่นั้นเองเนี่ยเนี่ยแหละก็คือหลักการของการใช้ชีวิตของลุงออกบอกตรงๆด้วยอ่ะเห็นไหมครับมันจะชัดไปเลยยังไงเอาขอไก่เก็บไว้ในใจบ้างนะขอไข่เข้าใจหรือยังนี่นะเข้าใจกันบ้างก็ดีโอเคต้องเข้าใจกันละกันให้ได้จะคบค้าสมาคมอะไรกับใครก็ตามทีโอเคไหมครับนั่นนะคอควายคอยสนับสนุนเห็นไหมฮะแน่นอนลุงงอกข้างหลังลุงงอกมีคนคอยสนับสนุนอยู่เหมือนกันแต่คนสนับสนุนไม่เคยออกหน้าออกตาออกตัวเลยมีแต่ห้ามกับห้ามไว้เดี๋ยวซ้ำไปเห็นไหมครับนั่นแหละครับผมถือว่าเขาบอกว่าของจริงต้องนิ่งได้ของจริงก็ต้องอยู่เบื้องหลังความสำเร็จและจริงแท้ด้วยอะไรทำนองนั้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใช้ตัวคอยสนับสนุนสนับสนุนที่ว่าเนี้ยเรื่องอะไรไม่ใช่ชื่นชมยินดีมาเป็นคำพูดมาเป็นตัวหนังสือไม่ใช่เขาสนับสนุนอย่างเช่นผมจะลงคริสติล่างเนี่ยโอเคไหมครับวันที่เดี๋ยวนะวันที่28 29ถึงคริสติล่างนะครับเงินจะต้องใช้คราวนี้นะครับ 33,200 บาทเพราะทุกคนนะทั้งหมดเป็น83คนในการดึงเอาเลือดครั้งสุดท้ายมาเด็กนักเรียนมี61คนนะฮะอันนี้ควบคุมได้แหละเพราะมันอยู่ในโรงเรียนนะครับแต่ชาวบ้านผู้ใหญ่เนี่ยครับ22คนควบคุมไม่ได้เพราะว่าต้องประกอบชีพสมาชิกชอบไม่แน่ใจว่าจะมาเต็มร้อยหรือเปล่ามาเต็มหรือเปล่าไม่รู้คูณเอาไว้ก่อนนะฮะทั้งหมดแล้ว83คนคูณด้วย400คราวนี้ต้องใช้เงินอยู่ 33,200 บาทเห็นไหมครับนี่คิดตัวเต็มไว้ก่อนนะครับเนี่ยแจ้งเพื่อกรุณาทราบทีนี้ขึ้นชื่อว่าคอควายคอยสนับสนุนเห็นไหมฮะก็มีคนที่เข้าใจไอ้ตรงนี้นะฮะก็ส่งตรงตังมาให้ผ่านบัญชีนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับลักษณะอย่างเนี้ยแล้วผมก็ไปร่ำร้องเรียกร้องนู่นนี่นั่นนะครับเห็นดีเห็นงามก็เชิญก็ทำไม่มีเห็นดีงามก็ไม่ว่าแล้วกันก็แค่นั้นก็จบข่าวเห็นไหมครับนี่คือผมมันง่ายอย่างเงี้ยโอเคนะอันนี้เบื้องหลังก็มีผู้คนสนับสนุนก็ลองคิดดูฮะทำรายการวิทยุแต่ก่อนเนี่ย20กว่าปีโฆษณาสินค้าก็ไม่เคยมีสักหน่อยเดียวเห็นไหมครับเดือนละ18,000-18,000ค่าใช้จ่ายถ้าไม่มีคนสนับสนุนมาเนี่ยผมจะอยู่ได้ยังไงล่ะตั้ง20กว่าปีนะนี่ก็เหมือนกันนะหน้าจอเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับถ้าไม่มีคนสนับสนุน
ตอนนี้เขาไม่พูดไม่จาเนี่ยครับแล้วผมอยู่ได้ไงอ่ะใช่ไหมครับใช่ไหมฮะลองคิดดูสิมันต้องมีดีในสิ่งที่ลุงหนอกนำเสนอแม้ว่าท่านผู้ที่ผมท่านที่สนับสนุนตัวผมเนี่ยฮะผมเชื่อว่าท่านก็ได้รับโดยตรงถึงแม้ว่าไม่ใช่เรื่องสุขภาพแต่ท่านได้หลักของคำว่าคิดนั่นเองนะหลักคิดวิธีคิดสมมติคิดโอเคไหมแล้วท่านก็มองไปว่าสิ่งที่ลุงหนอกนำเสนอเนี่ยไม่ได้ประโยชน์กันโดยรวมโดยแท้ใช่ไหมเขาคิดกันอย่างนั้นเขาจึงสนับสนุนมาโดยที่ไม่ต้องชื่อเขาทุกกรณีเห็นไหมครับนั่นเขาเรียกผมเรียกว่าของจริงนะครับนะ ใส่ไปเลย VIP ยกลังสองแบบนั้นผมจะไม่ต้องบอกด้วยเหรอเนี่ยเจ้าตัวเขายังสั่งบอกว่าอย่าให้บอกใครแล้วผมจะหน้าด้านบอกที่ผมก็แย่สิครับผมก็เสียคนสิครับเห็นไหมครับถ้าต้องการจะโอ้ยอวดอ้างเอาผมเป็นคนที่บอกว่าเดี๋ยวนะสิ่งที่ลุงหนอกมีอยู่ในตัวตนนี่นะฮะไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันในบารองรับรองความสามารถลุงหนอกหากแต่จะมีแต่มหาชนนั้นจะรองรับรับรองความสามารถลุงหนอกเพราะมันแค่สองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นและดีขึ้นเป็นลำดับเนี่ยดูสิครับมันมีเท่านั้นจริงๆทีนี้เนื้อหามันหลากหลายมันอยู่ใน YouTube กองไว้ตั้ง 5-6,000 คลิปนั่นเองก็เลือกสรรเอาตรงนั้นน่ะใช่ไหมครับกดไปนู่นนี่นั่นกดไปดูนะฮะผมว่าทุกคลิปนะฮะมันต้องมีคลิกให้จนได้ล่ะครับในทัศนคติของท่านของผมมันต้องมีคลิกจนได้ล่ะครับที่จะมาสะกิดต่อมความคิดให้มันเกิดพลิกขั้วได้นะครับใช่ไหมฮะแนวทางอย่างนั้นก็เป็นแนวทางที่เป็นอะไรล่ะเป็นสาธารณะไปนะครับโอเคนะเอาละต่อมาคอควายเรียบร้อยนะต่อมาข้องงองูเนี่ยครับงองูใจกล้าเนี่ยต่อไปบอกเวลาสอนเด็กไม่ต้องอุ้มเอาแล้วฮะกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเราขอขวดของเราคอควายเข่านาคอคดนึ่งขังคอระฆังข้างฟ้างองูใจกล้าจอจานใช้ดีช้อชิงตีฉังไม่เอาแล้วเอามาตัวนี้หลับๆใหม่กอไก่เก็บไว้ในใจให้มันท่องจำไปนะขอไข่เข้าใจกันบ้างก็ดีอย่างเงี้ยโอเคไหมขอควายควายคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้หน่อยนะประมาณนั้นนะโอเคไหมครับมันต้องส่งลักษณะเงี้ยให้กับมนุษย์รุ่นต่อไปนะครับงองูงอเมื่อรู้ว่าผิดเขาเลยขอเข้ามาไงไอ้คนเรามันไม่รู้ว่าผิดไงอันตรายรู้ไหมไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองทำนู่นแน่ผิดไอ้ตรงนี้แหละฮะปัญญามันทึบมันจะไม่รู้โอเคไหมครับทั้งที่ได้รับประโยชน์จากนายกประโยชน์เขาให้มาแท้ๆเลยจะแล้วบอกว่าความหวังดีกว่าเราของเราเองที่จะทำนู่นนี่ให้เขาที่ไหนได้กลายเป็นความรำคาญเขาจะซ้ำไปเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นไหมเพราะว่าหวังดีจึงทำให้ถ้าทำให้แล้วมันต้องไม่มีอารมณ์ทำให้ด้วยความเรียบร้อยนุ่มนวลละมุนละม่อมละมุนละแมและไม่ละไมมะเห็นไหมครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะอยากจะให้ต้องสังเกตทุกครั้งที่ผมไปที่นครปฐมนะฮะไม่พูดดีกว่าไม่พูดเลยนะทุกครั้งเป็นปีมากว่าแล้วทุกครั้งมันมีพลาดด้วยไม่เคยพูดสักคำด้วยโอเคไหมนี่ก็คือสิ่งที่มันมองเห็นว่าเนี่ยลึกๆของความมีความเป็นของคนเห็นไหมครับนะโอเคนะผ่านเดี๋ยวมันจะไม่ไปถึงไหนงองูนะฮะรู้จักงอบ้างเมื่อรู้ว่าตัวเองพูดผิดหรือว่าพูดไม่ดีทำผิดหรือทำไม่ดีรู้จักขอโทษขอโพยกันบ้างก็เรียกว่างอโอเคไหมจอจานจับมือกันบ้างเป็นไรเพื่อต้องการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเห็นไหมครับจอจานจับมือกันโว้ยเพื่อนฝูงกันเห็นไหมเนี่ย
จับมือกันหน่อยจับมือมีสองนัยยะหนึ่งนะที่พูดมาทั้งหมดตกลงนะอย่าเปลี่ยนแปลงคำพูดนะนี่คือสัญญาจับมือนะฮะเรื่องจับมือมันกันเป็นมารยาทนะก็บอกมารยาทผู้น้อยจะยื่นมือให้กับผู้ใหญ่จับอย่าทำนะครับนะถ้าผู้ใหญ่ก็ยื่นมือให้เราจับเราต้องจับด้วยความนอบน้อมนะครับอย่าถือว่าเสมอกันโดยเด็ดขาดนี่เป็นมารยาทนะครับเห็นไหมครับนี่เรื่องจับของจับมือนะครับนะผู้ใหญ่ก็ส่งมาจึงน้อมตัวเบาๆแล้วก็สัมผัสเบาๆไม่ใช่กำมือเขาหรอกแม่โอเคนะมารยาทโอเคนะครับจับมือเมื่อต้องการกำลังใจนะครับช้อชิงวางเฉยซะบ้างเมื่อรู้ว่าใจมันร้อนเห็นไหมรู้จักเฉยบ้างสิเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆนะทัศนะของมนุษย์ในโลกนี้แบ่งเป็นสามกลุ่มหนึ่งประเด็นปัญหาเห็นด้วยก็คือพอใจไม่เห็นด้วยคือไม่พอใจแล้วเฉยๆก็เรียกมัชฌิมานะฮะมัชฌิมาถูกนะทำตัวให้เฉยๆบ้างเช่นคนสองคนเขาคุยกันเราอยู่ข้างไม่ได้เกี่ยวเลยนะแล้วก็อะไรไปเสริมภาษาเข้าไปเนี่ยอย่าทำนะมันมารยาทจะนั่งฟังผมเองเนี่ยถ้านั่งฟังผมยังถือว่าผมเสียมารยาทนะเลยยกเว้นมันถูกบังคับสถานที่มันหนีไม่ออกเนี่ยโอเคไหมครับแต่ถ้าหาว่าเสริมด้วยคำพูดเติมเข้าไปทั้งท่านไม่มีส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่เคยทำในชีวิตจริงผมกับใครก็ได้ในโลกเห็นไหมครับเห็นไหมไม่ใช่ใส่เข้าไปทุกเรื่องสำนวนเห็นเขาหามหมูเหยาคานเข้าไปสอดโอเคไหมครับนี่สำนวนนี่คือปฏิเทียนปัญญานะพอเวลาส่งสำนวนแล้วมันจะเป็นปฏิเทียนปัญญานะครับในเวลาเดียวกันนะครับขอให้สังเกตมากๆหน่อยนะเอาละต่อมา จบกว่าชั่วโมงเนี่ยเอาให้จบไปแล้วกัน นะเฉยๆนะช้อชิงเฉยๆบ้างก็ดีเหมือนกันทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่โอเคไหมครับหัดเป็นคนวางเฉยให้เป็นไม่ใช่สอดบรรทุกเรื่องไม่เอาเสริมบรรทุกเรื่องแปลไทยเป็นไทยเดี๋ยวพอเถอะผมทักท้วงหลายคนแล้วนะให้สนญญาณส่วนมากจะส่งสัญญาณนั่นอย่าใช้ภาษาพูดหรอกนะครับส่วนมากจะส่งสัญญาณนิดๆเนี่ยโอเคไหมเอาละชอช้างช่วยเหลือกันและกันเห็นไหมช่วยเหลือกันนะไม่ใช่อิจฉาตาร้อนกันและกันมันจะมีประโยชน์อะไรจะรู้นะใช่ไหมช่วยเหลือกันและกันเห็นไหมครับชอซอโซซื่อสัตย์ต่อกันนะซื่อสัตย์ต่อกันบ้างโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงเนี่ยก็คือความซื่อสัตย์นั่นแหละเอาเปล่าใช่ไหมครับไอ้โกหกหลอกลวงจับท่านไม่เป็นไรเนี่ยเล่เหลี่ยมซ่อนเงื่อนสิครับเห็นไหมซ่อนเร้นเงี้ยหนักข้อนะจะทำกับลุงหงอกไม่ได้นะบอกใครอันตรายนะลุงหงอกคิด3ชั้น4ชั้นได้นะลุงออกรู้3ชั้น4ชั้นได้นะอย่าทำเป็นขาดแต่ลุงออกไม่แสดงออกบอกให้ก็ได้นะๆๆแจ้งเพื่อกรุณาทราบโอ้ยพี่ก็นะโยผู้หญิงญาติดีกันก็เป็นญาติพี่น้องกันญาติดีกันหน่อยเป็นไงทะเลาะกันเมื่อ5วันที่ผ่านมาเอ้ยญาติดีนะแปลว่าเลิกราต่อกันเถอะไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยญาติดีต่อกันโอเคไหมกลับมาดีกันใหม่เถอะเป็นไหมทีเนี้ยส่วนมากก็ไม่เป็นกันแล้วครับ
ก็มันเพราะอย่างนี้เราทะเลาะกันใช่ป่ะไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้นตายจากกันแล้วไปหนุ่มไปเอาพบหน้าอีกทีนึงไปลุยนู่นอ่ะโอ้ยพอแล้วพี่เออรักกันเหมือนกันน่ะเอ้าไปเกิดหน้าไปกลอยทีนึงโอ้ยทั้งหลายเขาหยุดต้องหยุดการเกิดครั้งนี้ครั้งสุดท้ายจะไปต่อยังไงกันโอ้ยพอพี่นะอะไรโยผู้หญิงดอเด็กเดินเคียงข้างกันนะรู้จักเดินเคียงข้างไหมผมไม่ให้ใครเดินเคียงข้างนะบอกใครก็ได้จะบอกให้ลูกไปเดี๋ยวไม่คิดเดินเคียงข้างลุงออกไม่เอานะโอเคยกเว้นเป็นเรื่องของงานเป็นแพ็กเกจของงานโอเคนะฮะแต่ถ้าหากว่าเดินไปไหนๆตลาดสดสะแท่งนี่ยากไม่มีทางเลยผมไม่ใครเดินเคียงข้างผมอยู่แล้วล่ะบอกให้ทราบกันเออถ้าเป็นเนื้องานไปทำงานไปนู่นไปซื้ออะไรซื้อข้าวซื้อของอะไรก็ว่ากันไปเพื่องานนั่นโอเคแต่ถ้าจะเดินเที่ยวเดินกินอะไรต่างๆนะไม่มีทางลุงหงอกไปเคยไปนั่งเดินเคียงข้างใครบอกให้รู้นะครับจำเลยครับหนักไหมประกาศตัวตนขนาดนี้นะติดต่อเต่าติดตามข่าวคราวความเป็นไปของกันและกันผมต่อให้ของกันและกันถามทุกสุขดิบกันเป็นอะไรเวลาเออไม่ใช่ทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอยู่กับใครไม่ได้เด็ดขาดถือว่าล่วงล้ำกำเกินสิทธิสภาพส่วนบุคคลแล้วเห็นไหมครับอันนี้บอกให้เลยลูกสาวแม่ยายผมเนี่ยถามจังเรื่องพวกนี้นะผมบอกถึงโกหกพวกอย่างนี้แหละครับอยู่ที่ไหนอยู่กับใครแล้วทำอะไรว้านี่มันล่วงเกินไปไม่ได้ขอเมียไม่ได้ขอเงินมีเงินเมียใช้สักหน่อยเดี๋ยวแต่ไหนแต่ไรแล้วอารมณ์ทำนองเนี่ยเครื่องบอกให้เครื่องเครื่องเนี่ยเครื่องทีนี้คนอื่นไม่เครื่องได้ไงทีเดียวลูกสามีนะยืนยันผมไม่เคยก็แล้วกันนะชีวิตจริงไม่เคยเด็ดขาดว่าตัวเองทำได้จึงไม่อยากจะให้คนอื่นเขาทำแบบนั้นประมาณโอเคไหมครับนะฝากด้วยความเป็นห่วงถ้ามีคติอยู่ในตัวเองมันก็ไม่มีใครรังเกียจหรอกประมาณนั้นใช่ไหมล่ะอืมแล้วก็ถอถุงก็ไถ่ถามความทุกข์ความสุขกันแหละกันเมื่อเช้ากินข้าวยังอย่ามาถามลุงหมอว่าอร่อยไหมนะไม่เคยลุงหมอไม่เคยตอบอร่อยไม่มีทางอร่อยจังเลยไม่รู้ทำในเรื่องผมก็ท่านอร่อยท่านก็เรื่องท่านนี่ไม่ใช่เรื่องผมเนี่ยสมมติอร่อยนะก็เรื่องท่านนี่แหละจะให้กินออกมาจะกินให้ดูก็แค่นั้นเองจะให้กินออกมาจะกินให้ดูอะไรสมมติเนี่ยอย่ามาอร่อยแทนคนกินไม่เอาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้ไงคนที่มีสิ่งนั้นเคยเล่าให้ฟังนั่นแหละจึงมีสิ่งนี้คือใช้สองมือเปล่าใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้แล้วกันเงี้ยใช่ไหมสังเกตไหมครับโอเคนะเล่าต่อไปเรื่อยทอทหารอดทนทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นบ้างทอทหารอดทนอดทนอดทนอะไม่พูดต่อเอาเป็นว่าทอทหารทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีบ้างเห็นไหมแค่นี้มันก็เตือนสติคนกันและกันและเพื่อนฝูงกันตัวทอเนี่ยเออทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นบ้างทอทงมีธรรมมีพระธรรมในหัวใจบ้างเห็นไหมมีธรรมมีพระธรรมในหัวใจบ้างก็ดีเหมือนกันคนไหนที่มีพระธรรมในหัวใจนะมันจะมีทั้งเมตตาธรรมนะมันก็มีทั้งคุณธรรมมีทั้งจริยธรรมแล้วก็มีทั้งศีลธรรมในตัวนะครับจำหน่อยครับเรื่องนี้ศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมเมตตาธรรมโอเคไหมแล้วก็พระธรรมเนี่ยนะครับมีพระธรรมในหัวใจมันจะประกอบด้วย 3-4 คำเมื่อกี้นี่นะรู้จักคิดครับ
ก็เพราะอย่างนี้แหละลุงหลองถึงอยากจะสะกิดต่อมความคิดให้กับกันและกันสำหรับคนบ้านเรา .tv 20,000 กว่าชีวิตอยู่ในขณะนี้นะครับนะเอาไปใช้เป็นแพ็กเกจในการคิดพิจารณาทำนู่นแค่นี้มันก็จะทำให้ประเทืองปัญญานะครับแม้ว่าไม่ใช่ความรู้แต่มันนิดหน่อยเนี่ยมันเป็นตัวสะกิดก่อให้เกิดประเทืองปัญญาได้ประกอบมาอาชีพชอบมันก็จะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามเพราะเอาคำพวกนี้แหละครับเข้าไปอะไรล่ะค่อยๆกระแสในสิ่งตัวเองมีอยู่เห็นไหมครับถึงไม่เคยได้ผมคิดพิจารณาเลยวันนี้ก็ลุงหมอกก็ขอใช้ตัวสอนภาษาพ่อขุนเนี่ยจากการส่งมาให้ของคุณหญิงสมทรงจันทาผมมาส่งมาจากเชียงใหม่นู่นนะครับเห็นไหมฮะโอเคนะต่อไปก็นอหนูนอหนูขอไข่ไม่เอานอหนูเนี่ยนับถือและแสดงความน่ารักให้กับกันและกันก็นับถือกันนั่นแหละนอหนูนับถือกันบ้างนับถืออะไรก็ต้องนับถือคุณงามความดีนับถือด้านความสามารถทำนู่นนี่นั่นใครก็ได้ในโลกเนี่ยความสามารถของเขาทำให้เผื่อแผ่ไปให้กับผู้อื่นเขาได้เนี่ยยิ่งคนมีสำเร็จการประกอบอาชีพนะฮะก็สอนวิชาชีพที่ตัวเองสำเร็จให้กับผู้คนอื่นเขาทำต่อไปหรือว่าจะเอาทั้งหมดในโลกนี้มันเกินไปแล้วนะ ใช่ไหมฮะนั่นก็คือแบ่งปันให้คนเขามีอาชีพการเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันอาชีพเนี่ยแล้วผมก็ชอบทำเนี่ยนะชอบให้อาชีพชอบบอกวิธีชอบทำนู่นนี่ยิ่งมันถือว่ามันเป็นความการถาวร นะฮะในการประกอบอาชีพนะครับ ส่งเสริมทุกเรื่องนะครับเรื่องของอาชีพนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะบอกใบไม้จะเนี่ยก็บอกความจริงกันแหละกันไว้บอกความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวของจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียวของจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่มีจุดเกิดไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้นั่นคือของจริงแท้นะฮะเช่นภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าปรมัตถสัจธรรมนะการเข้าถึงปรมัตถสัจธรรมตรงนั้นมันต้องเข้าถึงโดยภาวะของมันเรียกว่าอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปัจจิโกน่ะมันจะเข้าถึงตรงนั้นได้นะครับไม่ใช่มานั่งท่องบนแล้วก็ได้แต่ตัวหนังสือตัวหนังสือมันก็ดีนะครับก็ตัวนำทางเหมือนกับเป็นแผนที่ให้เดินตัวหนังสือเนี่ยตำราเป็นแผนที่โอเคไปแผนที่ก็ไม่สามารถที่จะเขียนให้ได้ละเอียดละอ่อนจนกระทั่งไปเหยียบของแหลมนิดนึงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติจริงๆมันจะออกไปเองนะครับเรื่องพวกนี้เนาะปอปลาปลอบใจกันบ้างนะปอปลาปลอบใจกันบ้างเพื่อไม่ให้เกิดการท้อถอยหดหูต่อแต่ปลอบใจกันบ้างเวลาใครเสียใจนู่นนี่นั่นไม่ใช่แรงสมหน่ายเกินไปปลอบใจกันบ้างทำใจปลอบถึงเป็นศัตรูกันก็ทำให้มันได้ตรงนั้นนะครับเคยเครียดแค้นชิงชังกันมาก่อนเคยแย่งผัวแย่งเมียกันแล้วเงินแตกเลยกลับมาปลอบใจกันบ้างแย่งผัวแย่งเมียไปเลยมั้ยไปหนักแล้วนะโอเคไหมครับจะได้ปลอบใจกันบ้างทำให้มันได้สิครับถ้าทำได้เนี่ยคือถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศสมเป็นตันนะครับเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดของมนุษย์นะครับจะบอกให้ทราบไว้นะศัตรูกันนะมีแต่ถาถมใส่กันสมหน้าไปไม่มีคำว่าปลอบใจลองพลิกขั้วเลยครับปลอบใจโอ้โหสุดยอดมากนะครับทำใจให้ได้นะพลิกยากเอาเนี่ยทำให้ไม่ได้ไม่ตายหรอกทำไมขอโทษใครไม่เป็นผมทำไมถึงไม่สื่อสารพวกนี้รู้ไหมใช่ไหมฮะขอโทษมันไม่เห็นจะมีอะไรขอโทษคนไม่เคยเห็นมีอะไรผมขอโทษเด็กเกิดทีหลังมันยังทำได้เลยจะมีอะไรนะเถอะนะแค่ผมเดินผ่านไปอะไรต่างๆนะเขาก็บอกโอ้ลุงหงอกแล้วมึงจะให้แหมตามันก็มองไปปกติทั่วไปเดินผ่านลุงหงอกทำไมต้องจ้องมองหนูจังอ้าวซวยจะโอ้โห
ถ้าจ้องนี้ไปอย่างนึงดูสิจ้องไม่ทั้งเดินขึ้นบันไดมันเป็นยังไงกันเนี่ยก็เกินไปแล้วมันก็เดินผ่านเนื้อตามันจะหาเรื่องหาเรื่องจริงนะมนุษย์บอกให้ทราบไว้ขอโทษแล้วกันถ้าหากว่าตาแบบที่เธอว่าเนี่ยขอโทษแล้วกันมันไม่เห็นเสียหายตรงไหนโอ้ยจริงนะขอโทษไปเถอะมนุษย์ไม่ตายหรอกไอ้ชงที่คนที่ลุงบอกขอโทษไปแล้วถ้ามันไม่ถูกตามนั้นระวังมันจะสองแรงบวกนะบอกใครเลยทำไปเล่นไปนะเอาอย่างนี้เป็นต้นนะรู้จักเดี๋ยวนะต่อปลาปลอบใจเมื่อ เห็นผู้อื่นเขาอะไรล่ะชีวิตที่มันตกต่ำความรู้สึกนึกคิดไม่ดีเลยเมื่อรู้เห็นจะเป็นเด็กจะเป็นใครก็ตามทีโผล่เข้าไปกอดถ้าปลอบใจไม่เป็นไรหรอกมาอยู่กับเนื้อว่าไปกินข้าวยังแล้วเนี่ยไปอาบน้ำไปเนี่ยก็จบแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ได้ไหมครับถ้าเป็นเด็กนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ลูกผมก็สนอนะแต่ทำนองนั้นแหละครับหลายวิธีพอพึ่งผายมือต้อนรับเสมอเอาเชิญผายมือผายมือก็ยื่นมือต้อนรับเสมอไม่มีปัญหาเห็นไหมผายมือไม่ใช่สายมือแมวนะผายมือต้อนรับโอเคไหมครับฟอฟ้าฝากผีฝากไข้เนี่ยคนข้างบ้านเนี่ยมัวทะเลาะกันเวลาตายก็เน่าเหม็นไม่มีใครหอบไปเผานะให้รู้ไว้คนข้างบ้านเดียวกันทำไมจะต้องทำให้มันบอบช้ำน้ำใจกันไปทำไมแล้วเช่นโยนข้าวของจากบ้านเราไปยังบ้านผู้อื่นซึ่งมีกำแพงกั้นอยู่เนี่ยจะทำได้ยังไงงั้นนะเห็นไหมครับใช่ไหมฮะคนทำได้ยังไงงั้นน่ะไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดกันบ้างเลยหรือไงกันเนี่ยอันนี้เห็นอะไรนะโซเชียลนะฮะทำได้ยังไงมันคิดได้ยังไงเอาอะไรมาคิดหนึ่งนี่มันอยู่ด้วยกันได้ยังไงใช่ไหมครับวันดีเดี๋ยวก็ไฟไหม้บ้านอีกเลยไฟไหม้บ้านแล้วก็ล้ำรั่วมาก็ไปเงินไปนะครับโอเคนะถ้าไฟไหม้บ้านแล้วใครจะมาช่วยยกถ้าหากบวงเป็นศัตรูอยู่เงี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วต้องฝากผีฝากไข้ให้กับกันและกันฝากบ้านฝากท้องเวลาใครทุรกป่าบังพรุ่งนี้จะไปเยี่ยมญาติจังหวัดนะทักของคืนฝากบ้านให้ดูแลนะพี่นะคุณน้านะคุณป้าคุณลุงครับเห็นไหมแค่นี้มันก็อุ่นใจแล้วไม่ต้องไปฝากบ้านกับตำรวจหรอกเข้าใจไหมครับข้างบ้านเนี่ยชั้นหนึ่งเลยหน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านนี่แหละโอเคไหมครับรู้จักภูมิตรกันสิครับของแค่นี้โอ้ยอะไรกันนักกันหนาพี่ก็พอผ่านเพิ่มพลังให้กับกันและกันแล้วให้ยังไงเพิ่มเนี่ยเพิ่มพลังเอาอย่างเงี้ยเอาใครมีพละกำลังน้อยเนี่ยมาเจอสองฝ่ามือลงมาพลังกำลังเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพิ่มพลังแบบนี้ใช่ไหมเงี้ยใครมีพลังมากก็ให้ไปสิครับเป็นไรไปละอย่างผมมีพลังงานมากพลังงานบริสุทธิ์ก็ให้ไปเอาไว้ทำไมล่ะครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็ได้รับพลังงานไปทำอะไรก็ทำมันไปนะแต่มีข้อแม้ว่าอย่าให้พลังงานไปแล้วไปตบตีใครมีข้อแม้มากๆนะครับเรื่องนี้อย่าทำนะอย่าทำนะครับคนที่ได้พลังงานจากผมถ้ารู้สึกตัวแล้วก็อย่าไปทำนะครับอันตรายนะครับมันจะเจอท่านจะเจอแสงลงบวกย้อนกลับนะครับบอกให้ไม่ใช่จากผมนะครับจากสิ่งที่เลวร้ายที่มันจะเข้ามานะครับผมภาวนาไว้ด้วยนะจะบอกให้รู้ไว้อย่าไปคิดว่าผมภาวนาไม่ได้นะโอเคนะฟอฟันก็ฟังกันบ้างฟังกันเสมอคนหนึ่งพูดคนนึงก็ต้องฟังฟอฟันนะอย่าไปใช้วิธีฟันเหมือนใครอ่ะเดี๋ยวนะประมาณสัก4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมั้งแถวๆจังหวัดบุรีรัมย์มีนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองพูดคือเขาทำอะไรต่างให้เกิดความเจริญของจังหวัดนั่นก็สร้างโรงแรมต่างๆไปเยอะแยะรอรับผู้คนไปเยือนจังหวัดที่ว่านั้นนะฮะแล้วก็บอกว่าถ้าคิดราคาแพงๆนุกก็อย่าจ้องแต่จะฟันคนอื่นเขานักแบบนั้น ได้โอกาสจะฟันอย่างเดียวทำนองนี้ครับลักษณะอย่างนี้มันไม่ยาวนะสำนวนก็บอกว่าอะไรนะน้ำหยดลงหินใช่ไหมใช่น้ำหยดลงตุ่มสิอ่านี่นะมันก็เต็ม
หรือว่าช้าๆได้พระเล่มงามสำนวนเนี่ยครับสำนวนเหล่านี้เป็นสำนวนทำให้เราเกิดความอะไรล่ะ เดินช้าเหมือนเต่าอย่างนี้เป็นต้นแต่มันคงถาวรนะก็คือช้าๆได้พระเล่มงามไม่ต้องไปรีบเร่งจนเกินเหตุเกินปัจจัยดูนู่นนี่นั่นบ้างประมาณนี้นะครับโอเคนะครับฟอร์ฟันก็คือฟังผู้หนึ่งพูดคนนึงก็ต้องฟังโอเคนะเมื่อเวลาฟังแล้วจับประเด็นได้แล้วเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็ยกมือขึ้นขอถามประมาณนั้นครับใช่ไหมต้องมีมารยาทกับกันและกันจะสวนตึง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 เลยก็ไม่ใช่นะครับรู้จักจังหวะพูดรู้จักจังหวะฟังในการสนทนากันนะครับพวกนี้ก็ขอให้เป็นคุณสมบัติส่วนตัวในการใช้ที่ไหนๆก็ได้ในโลกใบนี้นะครับพอสำเภากลางใบภูมิใจในตัวภูมิใจในตัวของกันและกันบ้างภูมิใจในตัวของกันและกันบ้างอย่างเช่นว่าท่านอยู่หน้าจอเนี่ยท่านฟังผมท่านก็อาจจะแปลว่าไม่แน่นอนนะครับอาจจะภูมิใจในตัวลุงหงอกว่าทำนู่นนี่นะกับใครต่อใครอาจจะมีหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยถ้ามีก็เป็นเรื่องของท่านที่ว่าถ้าภูมิใจภาคภูมิใจคำว่าภาคภูมิใจอิ่มเอิบใจท่านได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกับทำบุญทั่วไปภาคภูมิใจอิ่มเอิบใจหรือแม้แต่ไปเห็นคนอื่นเขาทำอะไรให้กับคนอื่นเนี่ยภาคภูมิใจอิ่มเอิบใจนั่นแหละคือบุญโอเคไหมครับถ้าอิจฉาตาร้อนนั่นคือซวยทั้งปีบอกให้เลยซวยเลยฮะซวยหรือว่าบาปเป็นเดียวกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าเป็นอันขาดนะเรื่องพวกนี้อย่านะครับใจเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปต้านรู้จักกับลุงออกทุกอย่างมองไปรอบข้างเนี่ยดีหมดจำไว้เลยฮะดีหมดเอาดีไปก่อนแล้วมาย่อขยายทีหลังดี 1% ดี 5% ดี 50% ดี 60% เห็นไหมฮะคนละเหมือนกันมนุษย์เราถ้าดี 60% ก็คบค้าสมาคมกันได้ดี 30 ไม่ไหวแหละพี่เสียถึง 70 ไม่ไหวหน่อยอย่างน้อยเสีย 50-60 โอเคยังไปกันได้ถ้าว่าดี 55 เราต้องดีด้วยเหมือนกันไม่ใช่เราไม่มีดีเลยแต่จะให้แต่ผู้อื่นเขาดีกับเราเนี่ยก็เกินไปมันก็ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นต้องให้สังเกตด้วยนะครับนี่ไปกันได้เด้อสิบอกให้นะครับว่าใครมีดีแล้วก็ช่วยกันไปสิครับอย่างผมสองมือเปล่ารักษามนุษย์ผมว่ามันดีนะเอาใช่ไหมไอ้ดีตัวนี้ก็ให้ไปเยอะแยะใช่ไหมครับยิ่งลุงออกสัญจรเวลาเนี่ยหนองน้ำเคลื่อนที่ไปหาช้างเวลานี้รีบติดต่อมาเลยนะต่างจังหวัด นะครับสนามบินจังหวัดไหนที่มีสนามบินอย่าให้โอกาสก่อนทันทีนะครับ มันจะไม่ยากอะไรเหมารถเนี่ยประเภทเหมารถตู้มาตั้งหลายครั้งที่นั่งกล้าวเนี่ยใช่ไหมครับมาจากแดนไกลนะใช่ไหมล่ะเหมามาทำไมล่ะก็บอกเสียกระสอบก็เคลื่อนที่ไปนั่นเองถ้ามันอยู่ประมาณสัก100 กิโลเมตรก็ไปได้จะนอกปฐมสบายๆอยู่แล้วนะสระบุรีเงี้ยชลบุรีเนี่ยได้สบายๆอยู่แล้วลพบุรีพอได้นะนะครับมันก็เคลื่อนที่ไปอ่างทองสิงห์บุรีหรือมันตัวอยุธยาสบายมากเงี้ยมันอยู่ใกล้กันรัศมีสัก100 กิโลเมตร150ยังไปไหวนะถ้ามัน200-300เกินไปขอใช้สนามบินแบบนั้นโอเคไหมครับมันก็ต้องอย่างนี้นะถ้ากันอยู่เฉยๆรวบรวมผู้คนเอาไว้15 คน20 คนตลอดก็ไม่รู้แล้วครับ50 คนลุงหัวก็ไปได้อยู่แล้วล่ะครับสบายไม่มีปัญหาละ2 ฝ่ามือกับ1 ความเข้าใจเนี่ยหรือ2 ฝ่ามือกับ1 ความต้องการของท่านเนี่ยสบายอยู่แล้วนะใช่ไหมก็พยายามอยากจะให้กันโดยวิธีอย่างนี้นะครับไม่เห็นแก่เนี่ยเหนื่อยเมื่อยล้าอยู่แล้วลุงออกโอเคมาเอาละต่อมา มาไปถึงไหนแล้วคุณฟอฟันฟังเสมอนะพอสมเพานะครับภูมิใจให้กับตัวกันและกันบ้างนะครับมามอบสิ่งที่ดีๆให้กับกันและกันเห็นไหมครับใครมีดีผมมีดีเรื่องนามธรรมมีดีเรื่องนามเรื่องรูปมีอะไรดีไหมเนี่ยลุงออกนะไม่เห็นมันจะมีอะไรดีรูปเนี่ยตัวก็ยังยิ่งกว่าเงาะป่าอยู่นะจะมีอะไรดูงอกใช่ไหมฮะไอ้เรื่องนามธรรมใช่ครับก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยเรียกว่านามธรรมโอเคไหมครับนี่ก็มอบสิ่งดีกับกันเวลานี่ก็พูดจาผ่านจอมันเชื่อว่าเป็นสิ่งดีมอบกับกันและกันในคนบ้านเราโอเคไหมครับรูปแบบอย่างนี้มันไม่เสียหายแต่ประการใดนะยอยักษ์ยกโทษให้กับข้อผิดพลาด
ของกันและกันบ้างเห็นไหมครับยกโทษยกโทษยกโทษขอโทษเราไม่จำเป็นต้องให้เขามาขอโทษเราก่อนถ้าเรารู้นะเออเรื่องนั้นฉันยกโทษเธอแล้วเว้ยเห็นไหมครับเพราะบางคนมันขอโทษคนไม่เป็นนะมั้ยเห็นผิดผิดดื้อดื้อด้านๆเนี่ยครับไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่มีเห็นจ่ายยังไม่ยอมขอโทษไม่เป็นไรทีนี้ยกโทษในพิธีเรียบร้อยแล้วจ้าเรายกในใจมายกด้วยคำพูดเดี๋ยวได้ใจอีก อะไรทำนองนั้นนะอย่าคิดว่าลุงออกจะไม่รู้นะลุงออกไม่พูดเฉยหรอกถ้าพูดแล้วก็เล่าให้ฟังตามบทบาทลีลาเที่ยวที่ได้สดับกันอยู่ในขณะนี้ระเด้อสิบอกให้รอเรือรักคุณที่เป็นคุณโทษคนไหนที่มีความรักกันละกันนะฉันรักเธอเพราะเธอเป็นตัวของเธอของตัวของเธอเองนะครับอย่างนี้เป็นต้นฉันรักเธอฉันรักคุณเพราะตัวคุณเป็นคุณเองก็แปลว่าฉันรักเธอเพราะตัวเธอเป็นตัวของตัวเองเนี่ยฉันชอบเธอเพราะตัวเธอเป็นตัวของตัวเองเนี่ยโอเคไหมลักษณะอย่างนี้ถือว่าชัดเจนนะถ้าพูดถึงว่าใครจะมีรักกันต่อกันนะส่วนทางผมเองผมไม่เคยรักใครเป็นมันราวนะบอกให้รู้ว่าแต่ไม่เคยเกลียดใครทั้งหมดในโลกเลยครับโอเคนะ จะบอกให้ทราบไว้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยบอกรักใครยิ่งหญิงแล้วก็ จริงไม่เคยจริงมนุษย์พันแม่จะใส่คำว่าหาอย่างนะพันหัวงอกแล้วกันมนุษย์พันหัวงอกนะเป็นความจริงนะเรื่องนี้เป็นความจริงนะเขาจะรู้กันที่การกระทำนะครับมันออกในภาคแสดงพวกนี้โอเคเราบอกในเรื่องของอากัปกิริยาหรือภาษาวาจาที่มีแก่กันและกันมันจะบอกไปรูปลักษณ์นั้นนะไม่ได้บอกผ่านภาษาเพราะผ่านภาษามันเสียแซงแกล้งพูดจาได้สบายเลยฮะนะภาษาเนี่ยเช่นมันมีสำนวนนะฮะก่อนที่เธอกับฉันจะตกลงปลงใจกันกินด้วยกันนอนด้วยกันทำนู่นนี่นั่นด้วยกันก่อนหน้านั้นนะฮะฉันก็ฝ่ายชายฉันก็เที่ยวเลยเที่ยวคือเธอนะบริการทุกเม็ดเพื่อให้เธอเปลี่ยนนามสกุลจากบิรอนมารดาของท่านมาเป็นบิดมาเป็นนามสกุลฉันพอเวลากลับมาเป็นนามสกุลฉันนั่นน่ะจากมือหน้ามือหลังมือโป๊ะเลยครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่จีรังหรอกเท่านั้นนะเห็นไหมครับเจอบ่อยไหมครับสำหรับท่านที่เป็นเพศแม่หรือท่านเป็นเพศอะไรก็สุดแท้แต่เถอะที่เราให้ฟังกันอยู่อย่างนี้นะครับแล้วนำไปประยุกต์ใช้ครับที่ว่านั่นนะครับอะไรก็ยกโทษกับการละกันของความผิดพลาดกับการละกันบ้างนะครับแล้วก็นะลอลิงเนี่ยละเอียดอ่อนกับความรู้สึกของกันและกันนะเพราะฉะนั้นให้นึกถึงความรู้สึกนะของกันและกันบ้างมีความละเอียดหน่อยแล้วละเอียดได้เบี้ยละไมนะอย่ากระโดกกระเดะกระโปกระเปกอะไรกันนะกันนะนะโอเคไหมนะผมก็พิจารณาทั้งหมดแล้วนะฮะจึงมาเล่าให้ฟังนะครับวอแวนไว้ใจกันและกันเห็นไหมครับสอสลาศึกษานิสัยที่แท้จริงของกันและกันเห็นไหมครับกดแปลว่ามันต้อง อะไรล่ะนะศึกษาทุกอย่างมันก็ศึกษาเท่านั้นแหละครับศึกษาหาความรู้ตั้งข้อสังเกตไปกันได้ไหมพูดจากันได้ไหมพูดกันทีเยอะ อะไรยิ้มย่องผ่องใสต่อกันได้ไหมคิดแล้วต่ออะไรได้ไหมต่อข่าวสารกันนะต่อยอดของการคุยกันไม่ใช่ตัดยอดของการคุยกันนะเออก็ตัดยอดตัดยอดเนี่ยโอ้ยอย่างนั้นผมไม่เปิดประเด็นอยู่แล้วทำแบบนั้น ใช่ไหมฮะโอเคนะสอเสือสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นก่อพัฒนาการนั่นนะครับสังเกตเปรียบเทียบสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้ผมพูดประจำคำพวกนี้นะครับสังเกตความเปลี่ยนแปลง
มันพัฒนาการขึ้นมาไหมอย่างเงี้ยหอยหีบเห็นคุณค่าของกันและกันบ้าง เห็นคุณค่าไหมล่ะเอออ่างอธิบายในสิ่งที่ไม่เข้าใจให้ได้เงี้ยอธิบายในสิ่งที่ไม่เข้าใจกันก็พยายามที่สร้างให้เกิดความเข้าใจโดยการผ่านภาษาและกับกิริยาผมพูดกันเป็นประจำนะครับพูดดีคือพูดให้ผู้อื่นเข้าใจพูดดีคือพูดอะไรก็ได้นะทั้งสิ่งที่มันผิดให้เข้าใจในกรอบผิดให้ผู้ฟังเข้าใจในกรอบผิดเป็นอย่างนี้นะพูดแล้วก็ได้ในสิ่งมันถูกพูดในกรอบที่มันถูกก็แล้วเพื่อเข้าใจมันถูกเป็นอย่างนี้นะทีนี้ถูกผิดนี่สิครับมันตรงนี้นะเอาเป็นบรรทัดฐานเอาความรู้สึกใช่ไหมเนี่ยตรงนี้โอ้โหเรื่องถูกผิดนี่ถ้ายกย่องให้ก็ต้องยกย่องให้ท่านผู้ว่าสาสารนั่นก็ถูกผิดนะครับถูกผิดตามกฎหมายแต่มันไม่ถูกใจนะเอาแบบไหนนะครับมันต้องผสมสารนะให้รู้เพราะฉะนั้นศาลท่านจึงมีดุลยพินิจนะฮะดุลยพินิจในการที่จะพิจารณาโอเคไหมครับก็หากว่าเรามองด้านนั้นก็ผมว่านะศาลเนี่ยทำงานยากยากมากนะถ้าในส่วนลึกๆนะถ้าผมคิดเองนะถ้าตัดสินถูกตามตัวบทกฎหมายเนี่ยมันจะคิดยังไงต่อจะมีผลอะไรต่อเนี่ยโอ้โหหลายชั้นมากนะครับจะบอกทราบไว้นะหลายชั้นจริงๆครับน่าเห็นใจครับก็นั่นนะเอาละหอหีบแล้วนะพออ่างอธิบายได้หอระหูกเฮฮาปาร์ตี้กับทุกคนได้ทุกเวลาลุงหอกเฮฮาปาร์ตี้ได้ตลอดไปนั่งขึมนั่งขึมทำไมโอ้เอ็นนั่งรู้นั่งคิดไม่ใช่นั่งขึมเพราะฉะนั้นลุงเป็นอะไรทำไมดูขึมเนี่ยนะโอ้คิดแทนหัวหรือเปล่าเนี่ยเนี้ยนะไม่เคยขึมชาตินี่ไม่เคยขึมนะครับใช่ไหมนั่งอยู่คนเดียวจะให้ยิ้มกับใครนั่งคนเดียวจะให้ยิ้มกับใครจะให้พูดกับใครเนี้ยอะไรทำนองนี้นะฮะในนี้เขาบอกว่าทรงต่อหากคุณมีเพื่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยเขาไม่ได้ลงชื่อเขาเลยเขาไม่ได้ประกาศตัวตนว่าใครเป็นคนเขียนขึ้นมานะครับเขาจับประโยชน์คือนักคิดน่ะเขาจับประโยชน์มานิดหน่อยมันก็เกิดเป็นความคิดขึ้นมาได้นะอ่านให้หมดแล้วนะฮะกอไก่ถึงหอนกฮูกโอเคนะจบข่าวแล้วนะจินนะจะเริ่มละเดี๋ยวนะวันที่28 29ไปแล้วนะคิดตีล่างนะครับงานนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับผมแจ้งเพื่อกรุณาทราบลงไปเอาเลือดทั้งหมดนะครับคือก่อนที่จะไปแตะเนื้อต้องตัวคน83คนเด็กเป็นนักเรียนนะฮะ อยู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่เขาดูแลกันอยู่ตรงนั้นนะครับนะความจริงผมได้รับการเชิญมานะครับแล้วก็ไปตามความต้องการเขาก็เชื่อมั่นว่าลุงออกที่จะมีพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยช่วยเด็กได้หรือว่าช่วยกำจัดหรือว่าล้างสารตะกั่วที่อยู่ในเลือดให้เด็กได้นะครับเป็นสารหนักนะครับเอาล่ะ 2-3 ครั้งที่ผ่านมาครั้งที่4ครั้งสุดท้ายวันที่28-29เนี่ยครับ29ลงพื้นที่คือ29เลยนะครับนะเป็นครั้งสุดท้ายมันจะมีการเปรียบเทียบก่อนที่จะแตะเนื้อต้องตัวเอาเลือดทั้งหมด83ชีวิตเนี่ยเอามาเข้าแลบไปนะครับก็ได้มาตรฐานของตะกั่วในเลือดในกล่องตั้งเป็นตัวตั้งเอาไว้นะครับต่อมาลุงหมอก็ไปรักษากัน2ครั้งผ่านไปก็เอาไปมาเป็นตัวอย่าง5คนนะครับหมายความว่า อะไรล่ะรักษาผ่านไป15วันโอเคนะครับก็ไปดึงเลือดมาอีกทีนึง5คนเอามาเทสหนึ่งปรากฏว่าลดต่ำลงไปเพียง1คนหรือไงเนี่ย1คน1หรือ2ไม่เกิน2กันแล้วกันนะที่เขียนเอาตัวเลขมาแล้วพอเราเสร็จแล้วจะมีตัวเลขชัดๆนะครับมันจะคอมเพลทุกๆมิติ1 2 3ครั้งนะครับก็จะขึ้นมาเป็นกราฟได้ในการเนี่ยทีนี้ครั้งสุดท้ายที่ว่าเนี่ยฮะเอาเลือดทั้งหมดเหมือนกันนะครับเอาเลือดทั้งหมด
นะฟังดีนะครับมาตรวจจริงก็คอมเพล before after ทั้งหมดเลยนะก่อนที่จะสุดนี้พอเวลาเปรียบเทียบเราแล้วถ้าสมมุติว่าพลังงานบริสุทธิ์จากสองมือเปล่าของลุงหงอกกับความเข้าใจของเด็กของใครก็ตามทีในการพูดคุยนะครับสามารถลดสารตะกั่วในเลือดได้คร่าวๆที่ผ่านมาเนี่ยฮะได้ประมาณสัก 65% โอเคนะครับแต่ยังไม่ใช่รวบยอดเพราะว่ายอดเต็มยังไม่ออกมานะครับเป็นเฉลี่ยนิดหน่อยเพียง23คนเองนะครับก็เลยประมวลประมาณขนาดนั้นทีนี้ถ้าหากว่ามันเต็ม60กว่าคนออกมาคอมเพลเป็นแพ็คเก่งใหญ่เป็นแพ็คใหญ่ถ้าสมมุติว่าลดสารตะกั่วได้ถึง 70% ในเวลาที่ห่างกันที่ทำมาทุกครั้งผมว่านะพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ลงหอมันช่วยคนได้มากมายมหาศาลในโลกไปเนี่ยมากเหลือเกินครับเพราะนั้นถ้าใครก็ตามมองเห็นเป้านี้ร่วมกันนะครับผมก็จะมีเฟสเหมือนกันในการทำงานต่อไปเพื่อที่ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้เป็นงานวิจัยของโลกไปเลยโอเคไหมครับนะฮะและจะมีการท้าทายหลายท้าทายนะมีการท้าทายหลายท้าทายเกิดขึ้นจะบอกให้ทราบไว้นะครับว่าการแพทย์ตะวันตกที่เขาจับโรคนู่นนี่นั่นยัดใส่มนุษย์กันทั้งโลกไปเนี้ยมันผิดหรือมันถูกมันดีหรือไม่ดีเรียบประการใดจากสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจและหรือความต้องการของผู้ถูกอยู่ต่อได้เนี่ยดูซิว่าถ้ามันได้ดังที่ว่านั้นนะครับโอ้โหไม่อยากเสพนานะไม่อยากพูดล่วงหน้านะครับแต่ผมก็มองเห็นแล้วว่า บอกให้ทราบไว้นะครับเป็นการท้าทายทั้งองค์การอนามัยโลกเลยนะครับไปถึงนู่นทันทีจะบอกให้ทราบไว้แล้วทำงานระดับนั้นนะครับลุงหอกทำงานระดับนั้นบอกให้ทราบนะครับเห็นที่สองฝ่ามือทุกวันที่ทำเนี่ยเป็นการช่วยกันผู้คนทั่วไปเห็นไหมครับแต่ถ้าหากว่าเอาเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆแล้วก็ระดับนั้นนะโอ้โหเลยผมมองภาพนั้นรวมกันครับประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกหรือไม่ประการใดในแต่ละส่วนในแต่ละความสามารถพิเศษใดก็ตามดีทะเลาะกันเก่งในโลกก็ใช่มันใช่ไปหมดทุกอย่างที่มันผ่านมาเนี่ยใช่ไหมเป็นตัวอย่างของคนทั้งโลกเนี่ยใช่ทั้งนั้นอ่ะสิ่งไม่ดีเนี่ยดีดีมันมีบ้างก็หวานอยู่ถ้าดีมันออกมาให้มันชัดเจนอันสมมติเนี่ยโอเคนะมันจะได้เจ๊งไม่งั้นมันก็จะมีแต่เจ๊งกับเจ๊งเนี่ยที่ว่าเนี่ยโอเคนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีผมดูเวลาแล้ววันนี้ได้ไปบ้างก็ไม่รู้แล้วท่านรู้ท่านเองนะท่านรู้ท่านเองนะครับนะครับอ่ะมีอะไรไหมดูซิผมช่วยอ่านดูนะครับผมเป็นช่างตัดผมเอาวิชาลุงทุบบ่าลูกค้าดีไหมงั้นเหรอระวังนะเห็นไหมเหมือนกับห่วงวิชาอีกแล้วจริงดีเขามีไม่ใช่เหรอนะเขามีทั้งนั้นแหละหมอไอ้อะไรนะช่างตัดผมทั่วไปแค่หูอะไรต่างสารพัดเนี่ยนะเสร็จแล้วพอเวลาจะลงจากโต๊ะก็จับคอแล้วบิดคอบิดคอนี่ระวังนะบิดคอเด็กคิดว่าเขาทำได้ช่างแต่ผมมันจะทำกันบ่อยนะครับบิดคอแก๊กเสียงแก๊กจะทำกันบ่อยนะครับ ผมเองผมไม่ใช่หมอผมไม่คงจะไปเตือนใครไม่ได้หรอกครับต้องรู้ว่าเรามีอะไรก็นั่นด้วยนะก็แล้วกันนะครับจะขอปอกแป้งมันได้เท่านั้นแหละใช่ไหมฮะแต่ผมบอกว่าผมใช้พลังงานบริสุทธิ์นะครับมันจะต่างกันกับใครต่อใครคนไหนไม่มีคนไหนมีอะไรพวกนี้คนที่มีก็ได้หมดแหละคนที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับบางทีเรามีถ้าพูดเช่นนี้ก็เหมือนกับสงวนนะฮะอย่างถ้าหากว่าตัวเราเองมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวโอเคไหมครับไปขอเพื่อนก็เอาไปเลยเนี่ยรับจากไม่บริสุทธิ์จากเราไปเลยเห็นไหมโอเคไหมในเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่สมควรที่มาหยุดคิดพิจารณาด้วยไม่ใช่ขออนุญาตทีนะคำพูดต่อไปนี้ความจริงก็ไม่สมควรพูดหรอกแต่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้าง
นะเสียคนมาเยอะนะบอกให้ทราบไว้เพราะเช่นลุงงอกทำอะไรต่างๆนะเอาไว้มีคนเอาไปทำคล้ายหรือเหมือนยังไงมันก็ไม่เหมือนนะครับหนึ่งมนุษย์มันจะไม่เหมือนกันแน่นอนเห็นไหมครับแม้ว่าจะมีกับกิริยาคล้ายกันเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนแน่ก่อนเรื่องนี้บางทีคนคิดไม่ได้อ่ะจะลอกเลียนอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกโบราณก็บอกว่าเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างนะเอาขี้ช้างมาดมเนี่ยได้ประมาณนั้นนะครับเอาขี้ช้างมาใส่ปุ๋ยเนี่ยได้มาเป็นปุ๋ยได้อะไรสำนองเนี่ยครับคิดๆหน่อยโอเคทำไปเถอะครับสุดสรุปแล้วนะครับถ้าหากว่าลูกค้าไม่ติดใจนะครับคุณประคองชูศรีนะฮะก็ต้องถามลูกค้าด้วยว่าเคาะไปแล้วเนี่ยเจ็บปวดรวดร้าวไหมล่ะไม่ใช่นะนะนะถามเอาผลงานนิดนึงประมาณนั้นนะครับมันจะรู้สติของมันจะมีสติของเราเองด้วยในการกระทำนะครับโอเคนะหากเราไปอ่านเจอข้อความที่เขาให้ร้ายผู้อื่นกับตัวอักษรที่เป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์การอ่านแบบมีอารมณ์ร่วมไปด้วยสิ่งไม่ดีจากข้อความก็จะเข้าตัวเราทันทีใช่ไหมครับแต่ผมตอบไงเนาะตรงนี้นะเดี๋ยวขอวิเคราะห์ภาษาหนึ่งก่อนนะฮะก่อนที่จะ เชื่อมโยงหรือว่าจะอะไรต่ออะไรมาอันนี้ต้องปฏิเสธก่อนเพราะว่าท่านผู้นี้ไม่รู้ว่าผมกำลังทำรายการสดอยู่นะครับเป็นผู้ที่มีพระคุณเหมือนกันนะปัจจุบันเนี่ยในประเภทปิดทองหลังพระอันนี้ที่โทรมาเมื่อกี้เนี่ยครับเห็นนะปิดทองหลังพระมาเหมือนกันแหละเดี๋ยวนะคุณสู่ปัญญายาณนะครับหากเราไปอ่านเจอข้อความที่เขาให้ร้ายผู้อื่นโอเคเข้าใจแล้วครับประโยคนี้กับตัวอักษรที่เป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์เข้าใจหนักเลยนะการแอบไปมีอารมณ์ร่วมการอ่านแบบมีอารมณ์ร่วมไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีจากข้อความก็จะเข้าสู่ตัวเราใช่ครับผมถูกต้องเป๊ะเลยแบบครับนะฮะถ้าเราดันใช้คำว่าดันนะครับไปมีอารมณ์ร่วมกับบุคคลที่เขาใช้ภาษานะฮะไอแบบที่มันไม่บริสุทธิ์เนี่ยไอคำด่าคำทอแอคชั่นนู่นนี่นั่นสารพัดนะไอเรื่องนี้ผมจะไม่ฟังให้รู้ว่าผมจะไม่ฟังเลยถึงจะวิเศษวิโสขนาดไหนก็ตามทีผมจะไม่ฟังโอเคนะเพราะว่ามันไม่ใช่น่ะมันไม่ใช่น่ะในส่วนตัวผมนะนู่นก็ดีนี่ก็ดีแต่เวลาพูดจาจุดๆๆไม่แดเลยอย่างเงี้ยผมว่าผมรับไม่ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านต้องใช้สติปัญญาพอให้ควรอย่าอารมณ์ร่วมนะครับมันแยกไปทันทีเขาเรียกว่าขึ้นต้นไปเราไม่ไผ่เราไปเป็นบ้องกัญชาประมาณนั้นครับในสำนวนก็อยู่เงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่ามันมากเกินเหตุเกินปัจจัยไหมเราต้องวิเคราะห์ดูไปอารมณ์นิดหน่อยอย่างผมก็มีนิดหน่อยมั้ยมีสะดุดเหมือนกันสะงักเหมือนกันไม่ปล่อยเต็มๆเช่นขออภัยนะใช้คําสุภาพหน่อยนะเช่นจุดๆสุนัขไม่แดงอย่างนี้เป็นต้นโอเคมั้ยครับภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคน้องแก้วเจ้าแห่งความมืดอย่างราหูนับว่าเป็นรูปธรรมพลังงานชีวิตประเภทหนึ่งหรือไม่ฟังให้ดีครับตัวนี้ต้องวิเคราะห์แล้วภาษาเนี่ยนะครับ ไม่ใช่ภาษาอ่านจบแล้วตอบได้ทันทีนะผมอย่างคุณสู่ปัญญายานอ่านจบปุ๊บตอบได้ทันทีนะครับตรงนี้โอเคนะเพราะมันจะแก้เกี่ยวในที่เดียวกันแต่ตัวนี้จาก YouTube นะครับชื่อน้องแก้วเจ้าแห่งความมืดอย่างราหูนะราหูตัวนี้ฮะไอ้ราหูผมเรียกว่าไอ้ราหูนะครับไอ้ตัวมืดตัวบอดไอ้ราหูเนี่ยมันก็คือสิ่งเดียวกันกลุ่มเดียวกันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะกับคำว่ามัจจุราชอย่าไปเรียกมันว่าพญามัจจุราชนะไอ้ราหูไอ้มัจจุราชไอ้ไซตอนไอ้ซาตานโอเคไหมครับอย่าไปให้เกียรติมันนะรู้จักลุงหนอกอย่าไปให้เกียรติมันพวกนี้อย่าไปกราบอย่าไปไหว้อย่าบูชามันเหมือนถามว่าใครก็ตามกราบไหว้บูชาราหูไม่รู้นะถ้าเป็นผมนะผมบอกว่าก็สวยทั้งปี
ไม่รู้นี่คือความคิดของผมนะบอกให้ก็ได้ช่วยแบบตกอับด้วยนะเอาอาราธนานั่นนะครับ พอครับรู้จักนงหนอกต้องหยุดให้ได้เลิกให้ได้พอให้เป็นนะครับโอเคนะอีกทีหนึ่งนะครับฟังใหม่นะครับอ่านให้จบทีเดียวเลยนะครับแล้วจะได้ประโยชน์พร้อมๆกันนะครับ เจ้าแห่งความมืดอย่างราหูนับว่าเป็นรูปธรรมพลังงานชีวิตประเภทหนึ่งหรือไม่นับว่าเป็นรูปธรรมรูปธรรมนี่ผิดไปแล้วนะครับต้องเป็นนามธรรมนะฮะราหูเนี่ยก็คือพลังงานมืดง่ายนิดเดียวนะครับพลังงานที่มันเป็นมืดแต่หากออกมาเป็นรูปมันต้องเป็นสีดำมาเมื่อมเลยแหละโอเคไหมถ้าเป็นรูปจับต้องได้มันเป็นรหัสของความมืดโอเคไหมแต่โดยคำว่าราหูในย่านเป็นภาษานะอธิบายภาษาทีนี้ให้เป็นนามธรรมก็คือความมืดเช่นเดินเข้าไปในมืดเดินเข้าไปในถ้ำเห็นแต่ความมืดนั่นแหละครับในรูปแบบอย่างนั้น นะฮะนะพอได้นะครับคนที่กลัวความมืดมีเยอะมากนะครับกลัวราหูนั่นนะครับโอเคไหม อย่างผมจะไม่กลัวเพราะอะไรผมมีไฟฉาย ความมืดไม่กลัวกลัวแต่ความสงัดความเงียบสรุปแล้วกลัวตัวเองรู้ไหม มันไม่มีอะไรหรอกแต่มันกลัวตัวเราเองเพราะตัวเราเองคือเป็นคนที่กลัวเพราะฉะนั้นตัวเราเองกลัวตัวเราเองโอเคไหมครับความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเพราะนั้นความมืดนั้นมีความสว่างนะหาให้เจอทีนี้พอเวลาผมเข้าใจปุ๊บเท่านี้ผมก็จะไม่กลัวเพราะผมเข้าใจเสียแล้วโอเคไหมครับก็เล่าให้ฟังตามในยะที่ว่านี้ก็ขอให้เข้าใจแล้วจะได้ไม่กลัวมันไอ้ราหูนะที่ว่านั้นนะโอเคครับต่อไป YouTube เหมือนกันนะฮะอะไรลุงออกชอบท่านพุทธะหรือเปล่าครับผมจะชอบหมดนะคือถ้าผมไม่เกลียดอะไรก็แปลว่าผมก็ชอบทั้งนั้นนะครับโอเคไหมไอ้คนที่ชอบสิ่งนี้เกลียดสิ่งนั้นแน่นอนคือไม่รู้ถ้ามีคำว่าชอบมันจะมีคำว่าเกลียดมันเป็นค่าตรงข้ามกันและกันถ้าใครเกลียดนะถ้าใครเกลียดอะไรมันก็ต้องมีคำว่าชอบถ้าใครชอบอะไรมันต้องมีคำว่าเกลียดส่วนทางผมใช้คำพูดว่าจะไม่เกลียดอะไรไม่เกลียดอะไรแปลว่าไม่ชอบอะไรงั้นใช่เหรอเห็นไหมครับเพราะถ้าไม่คือถ้าเกลียดมันก็จะชอบถ้าไม่เกลียดมันก็ไม่ชอบฉะนั้นเหรอเนี่ยน่าคิดนะน่าคิดนะครับต้องคิดในรูปแบบอะไรล่ะเป็นภาพของแมกโครไมโครจึงจะคิดออกนะครับไมโครแปลว่าอย่างเช่นว่าผมชอบท่านโอเคไหมครับถ้าผมชอบตัวท่านนะครับฟังดีนะฮะถ้าผมชอบตัวท่านคนเดียวอยู่หน้าจอเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าผมเกลียดอีกหลายคนอยู่ในอยู่หน้าจอเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมใช้คำว่าผมจะไม่เกลียดทั้งหมดคนที่อยู่หน้าจอโอเคไหมครับนี่ก็คือภาพแมกโครเมื่อภาพแมกโครผมไม่เกลียดไมโครผมก็จะไปเกลียดทำไมล่ะเนี้ยโอเคไหมครับนะหรือนี่คิดต่อนิดหน่อยนี่คือเชิงปัญญานะไม่ใช่ศรีนนท์ชัยนะครับต้องจำแนกให้ออกแล้วจะเกิดปัญญาตรงนี้นะครับปัญญาน้อยนิดนี่ฮะมันจะพิชิตความอะไรล่ะหลายๆอย่างกันแล้วกันนั่นโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่า ลุงงอกชอบท่านพุทธทาสไหม ผมชอบทั้งหมดแต่ผมติดใจเข้าใจประทับใจก็ว่าได้โอเคนะก็คือมีอยู่สองคำคำว่าพระธรรมกับคำว่าอิทัปปัญญตานะครับผมจะประทับใจเพราะว่าท่านผู้ท่านนะฮะท่านอธิบายคำว่าอิทัปปัญญตาเนี่ยมาให้กับผู้คนได้นั่งฟังใช้เวลาอยู่15ปีจึงมี
ถึงจะเริ่มมีผู้คนเข้าใจตามท่านได้เห็นไหมท่านใช้เวลาประมาณ15ปีแล้วผมมีดีอะไรอ่ะจะใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงให้เข้าใจได้ผมว่าผมมีดีที่2มือเปล่าครับโอเคไหมผมมีดีตรงที่2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจผมเชื่อว่าท่านจะเข้าใจผมมากกว่าฟังได้มั้ยพุทธทาสผมว่านะตามยุคสมัยนะที่ว่าโอเคทั้งหมดพระพุทธทาสนั้นผมยังไม่เคยเห็นมีใครมีไหมครับท่านพุทธทาสเคยพูดในหัวข้อธรรมอิทัพนะในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเป็นภาวะอิทัพปัจจยตาทุกข้อมีไหมครับถ้ามีขอหลักฐานนิดนึงครับนะท่านใดก็ตามที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาโดยตรงแต่ว่าแฟนพันธุ์แท้ท่านพุทธทาสนะครับกรุณาผมนิดนึงเถอะครับอย่าให้ผมไปค้นคว้าเลยผมมีเวลาไปค้นคว้าเหล่านั้นแต่ผมยอมรับแค่2ปัจจัยที่ผมคิดว่าพอแล้วนี่ก็คือตีแตกตัดตกแล้วนะครับว่าท่านก็มีภาวะนั่นอยู่นะครับแต่ท่านก็ไม่สามารถรักษาผู้คนได้เหมือนผมมั้งแหมไหมทีนี้พระพุทธเจ้านี่ก็เหมือนกับเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเลยจะยกตนของท่านหรือเปล่านะใช่หรือเปล่าไม่ทราบนะผมก็ไม่เคยไปนั่งอ้าปากฟังท่านนะไม่เคยเลยนะครับแต่ผมก็ไปที่สุราษฎร์ธานีไปเยี่ยมเยือนนี่แหละโอเคนะแต่ไม่ถึงกับท่านไปนั่งกินนอนกินที่นั่นนะครับไปแค่เป็นผ่านเฉยๆนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงกันแค่ตรงนั้นนะหนังสือที่ท่านเขียนผมก็ไม่เคยอ่านให้จบนะนะที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ก็คือท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีเป็นผู้ที่ตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้านักเรียนนักศึกษาคณะแพทย์นะครับท่านประเวศวสีเนี่ยท่านก็เป็นรวบรวมหลักอะไรคำอธิบายอ่ะบรรยายธรรมออกมาผมก็ไปเจออยู่คำเดียวอ่ะมันมีอ่านไปไหนก็ไม่รู้มีคำว่าพระธรรมผมก็โยงเลยอ๋อนี่เหรอพระพุทธพระธรรมแค่นั้นก็จบแล้วผมจะไปจบตรงที่โยงพระพุทธพระธรรมแค่นั้นเองฮะต่อจากนั้นไปผมก็ไม่พูดแล้วผมพูดธรรมะไม่ใช่พระธรรมนะโว้ยแต่พระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมะละวะอย่างเงี้ยผมก็มาซ้อนเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ให้ได้กรุณาเจาะลึกเข้าไปในเชิงพิเคราะห์ในเชิงไม่ได้พิเคราะห์เท่านั้นเองนะครับโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าไม่มีอะไรอีกแล้วนี้อย่าเด้อใจเย็นฟังลุงได้แต่ความรู้ที่ทำแล้วได้คุณค่าต่อชีวิตและด้วยการงับอากาศโอเคครับก็ขอให้ได้จริงๆอย่าบอกว่าได้โดยภาษาที่ผ่านมาอย่าได้โดยเพราะความชอบลุงงอกถึงอย่างนี้ครับขอให้ได้จริงๆให้มันเกิดขนลุกขนพองแบบนั้นคือให้มันตอบสนองทางด้านร่างกายการแง่บอากาศมันจะต้องตอบสนองทางด้านร่างกายนะครับจึงจะรู้ว่าได้จริงๆนะครับสมาธิระดับไหนจึงจะตามหาคนหลงป่าหลงเท่าหรือถูกบดบังด้วยพลังงานบางอย่างเคยเห็นพระนั่งหลับตาแป๊บเดียวสามารถบอกได้ว่าคนที่หายอยู่ตรงไหนก็มีแต่ไม่ใช่ลุงงอกนะครับลุงงอกไม่ได้ไปรูปแบบนั้นนะครับ ลุงงอกไม่ใช่ไปนั่งดูอันเดอร์แวร์ใครหลับตาเห็นอันเดอร์แวร์ใครต่อใครไปนั่งหลับตาไปเห็นอะไรต่างๆนะลุงงอกไม่ใช่ประเด็นนั้นไม่ได้ตรงนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับ มันคนละมิติหรือเปล่านะครับคนละนะนะคนที่เขาได้จริงนะส่วนจริงมากน้อยขนาดก็ต้องเดินตามเขาดูสิครับจึงจะรู้ถ้าเราไม่เดินตามเขาสัมผัสตรงก็จะไม่รู้พวกนี้โอเคนะนี่ก็คือให้แนวทางเอาไว้ไม่งั้นจะกลายเป็นแต่ความเชื่อเขาเราไม่เคยผจญกันเลยกับเขาแล้วก็เชื่อเขาอย่างเดียวประมาณนั้นนะมันก็ไม่ใช่เป็นวิถีของมนุษยชาติที่จะต้องเรียนรู้เพื่อเจริญก้าวหน้าเห็นไหมครับก็ขอให้มีแนวทางนี้เอาไว้นะครับ การปวดเมื่อยน่องผมเอามือเคาะทุกครั้งหลายครั้งและผลว่าเป็นไงเวลาปวดเมื่อยน่องผมเอามือเคาะทุกครั้งคลายทุกครั้งโอเค ก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้นะฮะถ้ามันปวดก็กำปั้นสายตึงๆเหมือนกับผมเคยทำให้เนาะคุณประพรที่มาที่นี่นะครับ จากนครศรีเหรอ ใช่ผมจำไม่ได้ที่บ้านมีพระพิฆเนศตั้งในสวนหน้าบ้านเมื่อก่อนจะไหว้บูชา
เลี้ยงท่านตลอดในวันสำคัญหรือวันพระไหว้ดอกไม้โอเคดูอ่านให้จบสิครับ ดูสิฟังใหม่ให้หมดนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้อความมาหมดแล้วที่บ้านมีพระพิฆเนศตั้งในสวนหน้าบ้านเมื่อก่อนจะไหว้บูชาเลี้ยงท่านตลอดในวันสำคัญหรือวันพระไหว้ดอกไม้ผลไม้แต่ช่วงนี้หยุดปฏิบัติตามที่กล่าวมาเพราะหนูเข้าใจพระธรรมที่ลุงแนะนำแล้ววิญญาณองค์พระพิฆเนศท่านจะยังอยู่ที่รูปหุ่นท่านไหมเพราะเราหยุดบูชาแต่เดินผ่านก็ยกมือไหว้สาธุค่ะต้องการให้ลุงอธิบายในความถูกต้องในการปฏิบัติที่ถูกต้องเจ้าข้าขอคุณโอเคนะอธิบายใช่ไหมครับ ฟังให้ดีนะครับ มันมีอยู่สองสามนัยยะในรูปทุกรูปจะมีนามนะครับนี่คำหนึ่งนะครับในรูปทุกรูปจะมีนามโอเคนะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ในสสารทุกสสารจะมีพลังงานโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่องค์พระพิฆเนศโอเคนะก็คือรูปในรูปจะมีนามโอเคนะทีนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของรูปนามแล้วเข้าใจแยกแยะย่อยได้แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเอารูปมาครบสักการะนะถ้าผมพูดเช่นที่ว่าเนี้ยมันก็ไปตรงกับพระพุทธรูปเห็นไหมครับคุณมันก็ไม่ต่างกันพระพุทธรูปที่กราบไหว้บูชาทุกท่านทุกคนในพุทธศาสนิกชนนะฮะเห็นไหมครับมันก็ทำนองเดียวกันถ้าเอาคำว่ารูปนามมาพิจารณาตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าจะเดินเข้าเดินออกไม่ต้องทำอะไรจะได้ไหมไอ้ถ้าลุงงอกไม่ได้สนหรอกโอเคโอเคก็พยายามแยกให้ฟังถ้าลุงงอกนะครับเนี่ยเฉพาะลุงงอกนะก็จำแนกแยกเพราะมันรู้เรื่องรูปนามแล้วแยกรูปนามมาแล้วสมมติมันก็เฉยเฉยสบายแต่ทีนี้ถ้าบ้านท่านโอเคไหมครับถ้าผมเข้าบ้านท่านท่านกำลังกราบไหว้บูชาอยู่จะให้ผมเดินผ่านตัวแข็งผมก็ทำไม่ได้นะผมก็นั่งคุกเข่าตามท่านอยู่จะค่ำแหละโอเคไหมก็เข้าในบ้านหงก็ต้องเป็นหงบ้างจะเป็นอะไรไปแล้วใช่ไหมฮะแม้ว่าจะเป็นกาก็ทำตัวเป็นหงได้เป็นได้สบายมั้งอะไรทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใคร่ครวญกับสิ่งเหล่านี้พอประมาณกันนะครับเอาเถอะสุดท้ายกันแล้วกันเนาะเมื่อไปฉะนั้นผมหวังว่าทุกอย่างเมื่อเวลาเข้าใจแล้วมันก็จะสงบไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นภาระอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับนึกได้ก็ทำนึกไม่ได้ก็ไม่ต้องไม่ทำอะไรทำนองทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจเราและเหลวสุดท้ายอยู่ที่จิตของเรานั่นเองนะครับถ้าเข้าใจเรื่องกายใจจิตและสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราก็สามารถแยกย่อยได้ตามนัยยะที่ลุงหงอกเล่าสู่ฟังขณะนี้นะแมนบอถ้าใช่พยักหน้าซะก็จบข่าวพฤติกรรมของเซลล์ในร่างกายจะมีรูปแบบการทำงานหรือคุณสมบัติแบบเฉพาะสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของเซลล์เป็นรูปแบบอื่นได้จากสิ่งใดบ้างครับหากเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได้ครับ เอางั้นจะเหรอถ้ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันก็จะกลายเป็นอะไรเปลี่ยนพันธุกรรมได้พวกยีนไงฮะถ้ามันทำได้นะผมว่านะพูดว่าไงดีเนาะถ้าเอาหลักธรรมชาติเข้ามาพูดคุยนะฮะ ใดๆก็แล้วกันนะจากไม่ดีมันจะวิวัฒนาการไปทางที่ดีสัตว์ทุกตัวเลยนะครับจากไม่ดีจะวิวัฒนาการไปทางที่ดีเสมอโดยธรรมชาตินะครับโดยสัญชาตญาณก็ได้นะและโดยเฉพาะยิ่งมนุษย์ที่เนี่ยเป็นสัญชาตญาณที่มีแนวล่ะมีปฏิภาณมีไหวพริบมีสติมีปัญญามันก็ย่อมวิวัฒนาการได้เร็วกว่าจึงเรียกกันว่าพัฒนาการเห็นไหมครับ
วิวัฒนาการนี่ใช้กับสัตว์ทั่วไปนะครับแต่มนุษย์มันเป็นสัตว์ชั้นสูงก็เลยใช้ว่าจากวิวัฒนาการมาเป็นพัฒนาการที่ดีกว่าเร็วกว่านะมีการสื่อสารมีการแลกเปลี่ยนในการอะไรต่างๆเนี่ยมนุษย์แต่มันดีตรงนี้นะครับยกเว้นมนุษย์ที่ไม่ยอมรับการสื่อสารนะเช่นเวลาใครเขาพูดก็ไม่ยอมฟังมนุษย์พันนั้นก็ต้องตกขอบเลยที่ว่าเนี่ยเนี่ยมนุษย์อย่างเราอย่างท่านอย่างผมที่อยู่ในจอเนี่ยเวลาเนี่ยครับที่เป็นสมาชิกกันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นชื่อว่าไปที่ไหนก็ตามเดี๋ยวเข้าสู่ในกรอบของผู้คนนู่นนี่นั่นนะฮะก็ต้องอะไรนะไม่รู้ต้องฟังเนี่ยโดยมารยาทนะครับอย่าไปแหกปากแหกคออยู่ในฝูงชนที่เขาเงียบสงบอย่าทำนะครับอย่าทำผมถือว่าคนที่รู้จักกับลุงหงอแล้วขอได้โปรดอย่าเป็นคนเช่นนั้นเอาให้อยู่เอาให้ได้นะครับไม่งั้นจะไม่ได้อะไรการพูดจาการฟังผู้อื่นก็พูดจาทุกเรื่องแม้ว่าเขาจะด่ากันอยู่ข้างรั้วนั่นนะครับถ้าเราเป็นคนดักฟังเนาะไม่นานนักจะรู้ว่าต้นเหตุใครกับทะเลาะกันยังไงเมื่อรู้ก็เดินหนีออกมาซะก็จบอย่าร่วมวงไพบูลย์โอ้ยมันเถียงกันเรื่องหมากัดกันไงจบแล้วก็แค่นั้นนะนะโอเคนะเอาล่ะโอเคคุณโยชิสุเนะสุเนะเสียงสั้นนะสุเนะอันนี้เนียงอ่านให้จบครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้เนื้อในเนื้อพฤติกรรมของเซลล์มีพฤติกรรมด้วยมั้ยเนี่ยถ้าเซลล์ก็มาพูดนะฮะกระบวนการเมตาบอลิซึมง่ายที่สุดจะบอกพฤติกรรมก็พอไหวนะกระบวนการเมตาบอลิซึมคือกระบวนการฉันดาบเผาไหม้ของเซลล์ในร่างกายโอเคไหมจะมีรูปแบบการทำงานหรือคุณสมบัติแบบเฉพาะสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของเซลล์เป็นรูปแบบอื่นได้ไหมไอ้ตรงนี้แหละครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าเรื่องของเลือดที่ถูกสารตะโกนะครับผมก็พยายามบอกเป็นนัยยะเอาไว้ว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงก็เซลล์ของเลือดของเขานั่นนะครับจากได้รับสารตะโกมาให้เหลือน้อยลงหรือหายไปอาจจะทำนองนี้ครับผมก็เชื่อมั่นในส่วนตัวผมนะว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี้มันจะสามารถในระดับนั้นแต่นาทีนี้ยังไม่สามารถเป็นข้อยุติได้เพราะต้องผ่านแลบผ่านการด้านวิทยาศาสตร์เขาให้เรียบร้อยก่อนนะจึงจะมาพูดเต็มปากเต็มคำได้ว่าสองมือเปล่าช่วยได้กี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าหากว่ามันขึ้นไป 80% เนี่ยผมต้องพูดว่าแน่นอน 100% ทันทีถ้ามันขึ้นไปขนาดนั้นนะครับก็ขอเอาไว้เป็นระยะทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์ในสิ่งที่ลุงหงอกกำลังทำอยู่ในเวลานี้ในเรื่องของงานวิจัยจากศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่มีเป็นตัวตนบุคคลอยู่ในขณะนี้ก็นั่งพูดอยู่นี่แหละโอเคนะเมื่อรู้กันอย่างนี้แล้วก็รอวันเวลาหนึ่งคงไม่นานนักหนาแล้วครับสิ้นเดือนนี้ต่อไปอีก15วันก็น่าจะเกิดผลมาทั้งหมดในการที่จะมาจำแนกให้ฟังผ่านสื่อตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นวันที่28-29ลงพื้นที่แล้วนะครับอีกครั้งนึงก็แล้วกันที่พูดนี้ไม่ได้ใส่เกียร์เร่งนะที่ว่าเนี่ยแต่ต้องใช้เงินอยู่ตามตัวเลขเนี่ยฮะเต็มนะฮะ 33,200 บาทนะส่วนคนไหนที่จะมีข้าวของอะไรต่างไปจำแหนกแจกจ่ายถือโอกาสนะฮะท่านที่อยู่จังหวัดนครปฐมรวบรวมกันที่ไปแจกเด็กนะครับผ่านท่านพระมหาชัยชุมพลนะฮะที่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับเดือนหน้านี้ก็จะทำกิจกรรมร่วมกับท่านในการที่จะนำพาสมาธิผมก็เป็นวิทยากรคนหนึ่งในการที่จะอบรมเด็กป.1 ป.6 นี่นะครับประมาณสัก 2-300 คนนะครับก็ทุกความยินดีครับเพราะว่าเด็กๆนี่มันจำเป็นต้องช่วยกันนะครับหาวิธีช่วยกันได้หลายท่านหลายคนจะเป็นคารวะจะเป็นสงฆ์นี่ก็ต้องช่วยกันในการที่จะให้หลักคิดวิธีคิดให้อะไรภูมิคุ้มกันป้องกันไม่ให้ไปเป็นเหยื่อของสังคมนะเพราะว่าอยู่ในวัยที่เขาต้อง
ยังอ่อนล้าและอ่อนนะครับเด็กๆ เนี่ยเมื่อผู้ใหญ่รู้เช่นนี้ก็จัดวิธีการให้ในฐานะที่เป็นวัดวารามใช่ไหมครับวัดพระพรหมเจดีย์เนี่ยครับหมายเลขหนึ่งที่นั่นคือพระพรหมเวทีนะครับนะฮะท่านก็เป็นเจ้าคณะภาคที่15ด้วยนะครับแล้วเป็นเจ้าวาดวัดพระพรหมเจดีย์ด้วยท่านก็ได้อนุเคราะห์อนุมัติอนุญาตให้ทำกิจกรรมในโรงเรียนพระไทยวิทยาจากโรงเรียนพระไทยวิทยานะครับที่จะนำเด็กเข้ามาในวัดเพื่อที่จะ แนะนำวิธีการจะเป็นเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอะไรนะเรื่องของศีลธรรมด้วยใช่ไหมครับเรื่องจริยธรรมเรื่องของเมตตาธรรมเรื่องคุณธรรมนะฮะแล้วก็เรื่องของหลักคิดวิธีคิดเนี่ยครับในการที่จะให้เช่นความพิเศษของเด็กจะต้องมีความพิเศษอะไรกันบ้างแล้วก็การเรียนรู้มีอะไรกันบ้างมีรู้ความรู้ความเข้าใจความมั่นใจความชำนาญความเชี่ยวชาญเหล่านี้เป็นต้นนะครับมันต้องจำแนกให้เด็กได้รู้พื้นที่ของตัวเองในการยืนอยู่ในฐานะที่เป็นนักเรียนในชั้นอย่างที่กำลังพูดถึงตรงนี้แหละครับก็พยายามหาวิธีให้กลับเข้าไปโดยไม่ใช่เป็นลักษณะยัดเยียดแต่ที่แน่คือต้องนำพาสมาธิด้วยเพราะว่าเหนือนั้นก็จะมีส่วนร่วมในการที่บอกว่าให้คุณครูดึงเด็กด้วยนะว่าเด็กคนนี้ที่เรียนอ่อนหนังสืออ่อนเนี่ยแยกไว้นิดนึงแยกเอาไว้พอเวลาเข้าสู่กระบวนการนี้แล้วก็หวังผลสักหนึ่งเทอมสองเทอมเขาจะเรียนหนังสือดีขึ้นกว่าเดิมไหมเนี่ยคือการวัดผลโดยวิธีนั้นด้วยนะที่โอกาสบอกท่านชัยชุมพลด้วยนะฮะนาทีนี้ถ้าหากว่าท่านดูที่นี่อยู่นะครับลองให้ครูเขาได้จำแนกเด็กที่บอกว่าเรียนเกรดต่ำๆเนี่ยครับนะแบ่งเป็น3ส่วนนะมันจะดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมจากตัวล่างมันจะเป็นตัวกลางอยู่ตัวกลางขึ้นเป็นตัวบนไหมอย่างนี้เป็นต้นขอให้ใช้หลักนี้ด้วยเพราะว่าหลักพุทธศาสนาเป็นหลักของการให้สติปัญญาเมื่อเวลาเข้าสู่ในกระบวนการที่ใครก็ตามที่เคยทำมาแล้วผมมีส่วนร่วมด้วยก็อยากจะให้จำแนกนี่ออกมาให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ทำแบบอะไรนะแบบผ่านๆไปเนี่ยอย่าไปทำอย่างนั้นเอาเด็กเป็นเครื่องมืออย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากจะทำนะครับต้องเอาเด็กมาเพื่อที่จะให้เขาได้รับจริงๆส่วนหนึ่งและเห็นมามากแต่มากแล้วฮะเอาคนที่ได้โอกาสมาเป็นเครื่องมือในการทำให้ตัวเองเติบโตขึ้นในหลายรูปแบบนะราชการก็ไม่ต่างกันที่พูดเนี่ยนะครับเราไม่ใช่ราชการแล้วต้องทำสิ่งนี้เพราะว่าเราสอนในส่วนของพระศาสนาด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายจะแตกต่างกันนะครับเราไม่ทำแบบว่าหน้าตาเราทำแบบเพื่อที่จะให้มันเซตเข้าไปในสติปัญญาของเด็กด้วยวิธีการที่ลุงหงมีอยู่กันแล้วกันแต่เรื่องของสมาธิเรื่องใหญ่มากนะครับ ก็อยากจะนำให้รับรู้ด้วยกันโอเคสรุปด้วยกันว่าใครที่จะสนับสนุนเรื่องของคนอยู่ของคินอะไรก็ว่ากันไปหรือจะจุดปัจจัยก็แล้วแต่ก็ผ่านท่านชัยชุมพลนะฮะจังหวัดนครปฐมนะครับส่วนจังหวัดกาญจนบุรีก็ขอให้ผ่าน ท่านพระมหา นะนึกชื่อไม่ออก ท่านพระมหาสันตินะฮะวัดราชประชุมชนารามหรือวัดท่ามะขามรวบรวมซะนะเพราะวันที่28นั่นจะแต่เจอกันวันที่29ถึงปลายทางนะครับรวบรวมสร้างวันนี้วันที่25 26แล้วใช่ไหมล่ะนั่นแน่เรียบร้อยแล้วก็ไปที่นั่นกดอุ้ยมาเดี๋ยวไปถึงก็กินข้าวเย็นกับคุณอุ้ยเป็นเจ้าภาพอาหารเย็นในสองมื้อสองครั้งสองคราสามครั้งสามคราไปแล้วเนี่ยคุณอุ้ยไอ้พ่อเขาได้รับอันนี้สองมากนะเดินแบบจะบอกให้ทราบเจอกายสองครั้งเดียวในวิ่งเลยนะบอกให้ทราบไว้ไม่เกิน15 นาทีด้วยนะครับพ่อคุณอุ้ยเขาเนี่ยนะเขาอะไรหายกินสันกันแล้วกันนะใส่จักรเนี่ยเดี๋ยวนี้โหยิ้มแย้มนิ่มใสกินข้าวจุแล้วเกินเจ้านี้อายุ80แล้ว80กว่าแล้วนะถือกำลังจะหาว่าผมกำลังพูดจาเพื่อจะให้ใครรับหน้าถือตาแล้วเชื่อถือเพราะมันเป็นของจริงความจริงทุกคนต้องโชว์ออฟผ่านตรงนี้ให้ได้และเล่าสู่กันฟังแล้วก็เอานำไปพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะครับเรื่องงานในชีวิตไม่เคยคิดวันนี้หรือตั้งแต่วันที่เจอได้คิดขอบคุณครับโอเคคนธรรมดาเดินดินกินข้าวเขียวเขียงนิ้วติดมือ ตรงนี้เรื่องง่ายในชีวิตไม่เคยคิดวันนี้หรือตั้งแต่วันที่เจอได้คิดแปลว่า
ข้าใจดีฮะนี่แปลว่าเป็นคนที่มีความคิด2ชั้นไปแล้วเนี่ย2นะฮะต้องเป็นคนอย่างนี้ครับคิด2ชั้น3ชั้นให้ได้นะครับแล้วภาษามันจะเป็นตัวบอกเองนะฮะว่ามันภาษามันทื่อหรือภาษาที่มันจะมีคมมันอยู่ภาษาเนี่ยมันสำคัญนะฮะบางคนก็ใส่ทื่อๆภาษามันจะซ่อนไว้อยู่มันจะซ่อนเหลี่ยมคมทางลึกผมเรียกว่าภาษา2ชั้น3ชั้นพวกนี้โอเคนะเอาละตกลงใช้เวลาสักตัวนี้โอเคอ่ะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชาวประชาชนทยาสายนะฮะมีคุณแม่ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วก็พอนะแล้วส่วนที่จะทำหน้าที่ดูแลใดก็ตามเป็นทรัพย์สินคานเป็นใดก็ได้สมบัติสถานก็แล้วกันขอให้ธรรมที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงและถ้าจะมีการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศขออาราธนาอะไรก็ได้นะอาราธนาคือไม่รู้นึกเองแล้วกันแต่ทางผมขอให้ท่านได้รับแต่ความปลอดภัยท่านไปแต่กลับเอวังก็มีแต่ตัวนี้สาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมจบข่าวครับ